สวัสดีครับเจอกับผมเหมือนเดิมนะครูฟานะก็วันนี้เราจะขึ้นบทใหม่กันก็คือเรื่องสถิติหรือว่า statistics นะภาษาอังกฤษเรื่องสถิติเนี่ยช่วงแรกๆมันจะเป็นพวกเนื้อหาที่นักเรียนไปอ่านเองได้นะมันไม่มีการคำนวณเลยก็แบบว่าสถิติเป็นยังไงแบ่งเป็นกี่ประเภทจำแนกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะเน้นพวกที่เป็นคำนวณซะส่วนใหญ่นะว่าการสร้างตารางแจกแจงความถี่ทำยังไงต้องคำนวณอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมจะเริ่มที่มันแบบออกสอบเลยนะสำคัญสำคัญพวกรายละเอียดก่อนหน้านี้พวกเราไปอ่านเองได้โอเคนะโอเคคราวนี้หัวข้อแรกวันนี้จะขึ้นเรื่องการแจกแจงความถี่คือต้องเกริ่นก่อนว่าสถิติเนี่ยมันเป็นวิชาที่เราเอาข้อมูลมาจัดการถูกไหมเพื่อที่เราสามารถจะอธิบายข้อมูลได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนึกเรานึกภาพดูถ้ามีข้อมูลสักล้านตัวเงี้ยถ้าเราไม่มีอะไรมาจัดการมันเราวิเคราะห์แล้วก็หาความสัมพันธ์อะไรของข้อมูลได้ยากเขาก็เลยเอาสถิติเข้ามาช่วยนั่นเองนะคราวนี้หัวข้อแรกวันนี้ก็คือการแจกแจงความถี่นะก็ดูความหมายเลยการแจกแจงความถี่ก็ผมพิมพ์มาว่ามันคือการจัดระเบียบของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาให้อยู่เป็นพวกเป็นกลุ่มนั่นเองนึกออกป่ะเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยที่เก็บมาเนี่ยมันอาจจะแยกออกมาเป็นกลุ่มใหญ่ได้หลายกลุ่มก็ได้แต่ว่าตอนแรกมันจะคล้ายๆกันมาใช่ป่ะเราทำอย่างนี้เพื่อที่ว่ามันจะสะดวกในการเราในการที่เราจะมา analyze ข้อมูลเราเนี่ยนึกออกนะคราวนี้การแจกแจงความถี่ก็จะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะก่อนอื่นผมต้องเกริ่นก่อนว่าข้อมูลเนี่ยมันจะมีกี่ประเภทนะปกติแล้วเดี๋ยวนะขอผมปรับแอร์แป๊บนึงโอเคต่อนะวันนี้อากาศร้อนจังเลยนะรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้มันร้อนจังเลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเมษาเนี่ยมันจะไปถึง40องศาเลยนะนะประเทศเราใกล้ละร้อนไปเรื่อยๆอ่ะเขาบอกว่าการจัดแจงความถี่แบ่งได้เป็น2วิธีก่อนอื่นผมขอบอกก่อนว่าข้อมูลเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะที่เราจะดูกันในบทเนี้ยข้อมูลเนี่ยหลักๆแล้วมันจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทก็คือข้อมูลเดี่ยวนะกับข้อมูลกลุ่มนั่นเองโอเคนะข้อมูลเดี่ยวข้อมูลกลุ่มนะอ่ะแล้วข้อมูลเดี่ยวคืออะไรก็คือพูดง่ายก็คือหนังสือบางเล่มอาจจะใช้ว่าข้อมูลดิบก็คืออารมณ์ประมาณว่าถ้านักเรียนไปเก็บข้อมูลมาก็คือเอาข้อมูลทุกตัวมากางดูเลยว่ามีกี่ตัวมีอะไรบ้างอย่างข้อมูลน้ำหนักของนักเรียน100คนเงี้ยก็จะเอาน้ำหนัก100ตัวมาเขียนให้หมดเลยแบบนั้นนะเขาเรียกข้อมูลเดี่ยวหรือข้อมูลกลุ่มข้อมูลดิบนะแต่ถ้าข้อมูลกลุ่มก็คือไอ้ที่เราจะศึกษากันในบทเรียนเนี่ยซะส่วนใหญ่นะก็คือเราจะเอามาสร้างตารางแจกแจงความถี่นั่นเองโอเคป่ะตารางแจกแจงความถี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันว่ามันสร้างยังไงนะก็คือตารางเนี้ยมันก็จะแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงๆเพื่อที่จะว่าเราจะได้ดูว่าข้อมูลมันกองอยู่ที่ช่วงไหนเยอะประมาณนั้นนะแต่ว่าองค์ประกอบของตารางแจกแจงความถี่เนี่ยมันก็มีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะมีความถี่สะสมความถี่สะสมสัมพัทธ์อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปโอเคนะแต่ตอนเนี้ยผมคาดหวังให้พวกเรารู้ก่อนว่าข้อมูลมันมี2แบบคือเดี่ยวกับกลุ่มแสดงว่าในบทเนี้ยเวลาผมอธิบายอะไรผมก็จะอธิบายทั้งของข้อมูลเดี่ยวแล้วก็ข้อมูลกลุ่มด้วยนะเพราะมันจะแตกต่างกันเวลาคำนวณโอเคนะอ่ะคราวนี้การแจกแจงความถี่แบ่งได้2วิธีอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือมันจะแบ่งได้ตามค่าของข้อมูลกับแบ่งเป็นตารางแจกแจงความถี่อย่างที่ผมบอกนั่นเองก็คือแบ่งเป็นข้อมูลเดี่ยวนั่นเองกับข้อมูลกลุ่มนะตรงนี้อาจจะใช้คำว่าข้อมูลเดี่ยวก็ได้นะก็คือวิธีนี้มันเหมาะสำหรับจำนวนข้อมูลที่มันไม่มากนะอันนี้ต้องคอมเมนต์เลยเพราะว่า
ถ้ามันมากเกินเนี่ยแล้วเรามาลิสต์ข้อมูลทั้งหมดออกมาเนี่ยมันเยอะแล้วเราดูลำบากเราวิเคราะห์ลำบากเนี่ยนึกออกไหมเออก็คืออย่ามากอย่ามากนะแล้วก็ขอให้มีข้อมูลซ้ำกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยการแจกแจงแบบนี้จะโอเคอ่ะก็เนี่ยยกตัวอย่างเช่นข้อมูลอันนี้ผมให้มา20ตัวก็เป็นข้อมูลของน้ำหนักของนักเรียนจำนวน20คนนะก็มีเนี่ยตามนี้เลยนะนักเรียนดูชี้ตามเลยนะก็มี50กว่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้ขั้นตอนการแจกแจงความถี่เรามาดูว่าขั้นตอนของมันทำยังไงนะอันดับแรกให้นักเรียนหาที่ต่ำสุดกับสูงสุดของข้อมูลออกมาก่อนจริงๆผมใช้คะแนนไม่ได้นะมันเป็นน้ำหนักอะนะก็จริงๆต้องใช้คำว่าข้อมูลนะก็คือหาข้อมูลที่ต่ำที่สุดกับข้อมูลที่สูงที่สุดออกมาก่อนถูกป่ะนะโอเคนะแล้วคราวนี้อันดับที่2เนี่ยเขียนข้อมูลทั้งหมดเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้ก็คือขั้นตอนนี้เป็นการซอร์ตข้อมูลนั่นเองหรือว่าการเรียงคราวนี้นักเรียนจะเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้นะแล้วก็สเต็ปที่3ก็คือไปสร้างตารางแล้วก็ให้คอลัมน์เนี่ยมีรอยขีดแล้วก็นับความถี่ของข้อมูลออกมานะไม่ยากเลยอ่ะผมก็มาดูอ่ะดูตามนะผมก็มาดูเอ๊ข้อมูลมีอะไรบ้างอ่ะผมก็หาตัวต่ำสุดกับสูงสุดก่อนก็ปรากฏว่า55เนี่ยต่ำสุดตัวเนี้ยเป็นตัวต่ำสุดผมใช้สาระว่ามินนะก็คืออันนี้ย่อมาจากมินิมัมโอเคป่ะมันคือค่าต่ำสุดคิดว่าน่าจะคุ้นตัวนี้กันอยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนแคลคูลัสมาแล้วใช่ป่ะมินนะส่วนค่าสูงสุดผมขอใช้คำว่าแม็กซ์นะหรือว่าย่อมาจากแม็กซิมัมนะอ่ะผมก็หามินกับแม็กซ์เจอละก็คือมินก็คือ55แม็กซ์ก็คือ59นะอ่ะผมก็เอามาเขียนตารางเลยโดยเรียงจากน้อยไปมากในที่นี้ขอยกตัวอย่างเรียงจากน้อยไปมากนะโอเคนะอ่ะคราวนี้ผมก็จะมานับแล้วว่าข้อมูลแต่ละตัวอันเนี้ยมันมีซ้ำกันอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือดูว่ามันมีกี่ตัวนั่นเองอ่ะผมก็มานับเลยนับเลยได้อะไรก็ดูตั้งแต่ตัวแรกเลย56ใช่ป่ะไอ้ขั้นตอนนี้นักเรียนสติหลุดนะคือต้องติ๊กว่ามีอะไรบ้างอ่ะ56ปึ๊บ55ปึ๊บ58 59 55 55 5658 56 57 55 56 59 59 58 58 55ครบ5แล้วผมจะขีดเป็นอย่างนี้นะคือครบก้อนหนึ่งก้อนหนึ่ง5ตัว55อีก55อีก55อีกโอเคนะเนี่ยนักเรียนก็ติ๊กรอยขีดไปพอครบ5ตัวก็ขีดเงี้ยเพื่อให้มันนับง่ายก้อน1 5แสดงว่านี่มีความถี่เท่าไหร่55ก็ต้องมี8ใช่ป่ะเพราะนี่มัน5 5บวก3เป็น8อันนี้ก็เป็นละ4 1 4 3นะรวมออกมาต้องเท่ากับจำนวนข้อมูลพอดีนะเท่าไหร่8 4 12บวก1เป็น13 13บวก4บวก3เป็น20พอดีโอเคนี่ถูกต้องโอเคนะแล้วนี่ถ้าทำออกมาแล้วรวมก็ไม่ได้20นี่งานเข้าเลยนะต้องไปนับใหม่นะผมถึงบอกว่าไอ้ตอนติ๊กรอยขีดเนี่ยสติอย่าหลุดโอเคไหมเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของตารางแจกแจงความถี่ตามค่าของข้อมูลหรือแบบเราไม่ได้แบ่งเป็นกลุ่มนั่นเองคือมีข้อมูลตัวเดียวนะคราวนี้ที่เราจะโฟกัสกันหลักๆในบทเนี้ยเราจะไม่มีข้อมูลตัวเดียวละคือตรงเนี้ยมันจะแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงนะซึ่งอันเนี้ยเขาจะเรียกศัพท์อันนี้ว่าอันตรภาคชั้นนะน่าจะเคยได้ยินมาบ้างละอ่ะไปดูแบบที่2เลยแบบที่2ก็คือเป็นการแจกแจงความถี่เป็นช่วงคะแนนหรือว่าอันตรภาคชั้นนั่นเองนะอ่ะพวกเราน่าจะเคยเรียนมันแล้วใช่ป่ะว่าอันตรภาคชั้นมันเป็นยังไงนะจำได้ป่ะว่าสูตรหาอันตรภาคชั้นเป็นยังไง
ผมปรับแอร์ไปด้วยโอเคอ่ะมาดูเลยคืออย่างนี้วิธีการทำเป็นอัตราภาคชั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีเป็นจำนวนมากๆเลยเช่นผมยกตัวอย่างนะอันนี้ที่ผมทำให้ดูก็ผมให้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียน50คนมาหน้าตาอย่างนี้ให้มาอย่างนี้เลยนะคราวนี้ผมก็จะมาสร้างตารางแจกแจงความถี่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสร้างยังไงมี50คนนะตามนี้เลยข้อมูลตามนี้เลยนะเดี๋ยวขอพับหน่อยให้มันต่อกันนะปุ๊บอย่างเงี้ยนะมี50คนโอเคนะคราวนี้ขั้นตอนการสร้างตารางแจกแจงความถี่เนี่ยจำเลยนะถ้าใครเรียนแล้วอาจจะจำได้ก็คืออันดับแรกเนี่ยนักเรียนต้องหาพิสัยก่อนนะพิสัยก็คือแม็กลบมินใช่ป่ะแม็กคืออะไรผมบอกไปแล้วนะมันคือตัวที่มีค่าสูงสุดใช่ไหมกับมินิมัมก็คือตัวที่มีค่าน้อยสุดอ่ะคราวนี้นักเรียนก็ต้องไปหาละว่าเอ๊ะแม็กมันอยู่ไหนเนี่ยนะก็ต้องไปนั่งไล่ดูนะขั้นตอนนี้ก็ต้องดูนิดนึงอ่ะปรากฏว่าผมเจอว่าแม็กเนี่ยคือ90นี่คือแม็กนะโอเคนะแล้วมินน่ะก็ต้องไปนั่งไล่ดูนะเอ๊น่าจะ25เพราะว่ามันน้อยสุดเลยนะเท่าที่ดูนะอ่ะผมก็ได้พิสัยออกมาแล้วก็คือต้องเป็นอะไรลบอะไรต้องเป็นแม็กลบมินใช่ไหมก็ต้องเป็น90ลบกับ25นั่นเองนะก็ผมก็คำนวณออกมาเลยก็ได้เท่าไหร่90ลบ25เท่ากับเท่าไหร่65นะอันนะได้พิสัยมาแล้วนะฟึบฟึบ65โอเคนะคราวนี้ผมจะไปสร้างตารางจัดการความถี่ได้เนี่ยผมต้องหาความกว้างหรือว่าจำนวนชั้นก่อนเดี๋ยวเห็นตารางแล้วจะรู้อีกทีนึงว่าความกว้างกับจำนวนชั้นคืออะไรแต่เอาเป็นว่าจำไปก่อนเลยว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นเนี่ยหาจากสูตรนี้ก็คือความกว้างเท่ากับพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นคราวนี้ความกว้างเนี่ยเขาจะใช้สหลักตัว i ใหญ่นะในบทนี้นะความกว้างของอันตรภาคชั้นก็คือพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นนะหรือจำนวนชั้นก็ต้องเท่ากับพิสัยหารความกว้างนั่นเองใช่ป่ะถ้าผมตีจำนวนชั้นขึ้นไปเอาความกว้างลงมาก็จะได้สูตรนี้นั่นเองไม่มีอะไรนะสูตรสองสูตรนี้เหมือนกันเด๊ะเลยแค่สลับตัวแปรขึ้นลงไปมาและคราวนี้ที่ผมให้ดอกจันไว้ตัวแดงๆเนี่ยนะอันนี้สำคัญนะคือพอเรียนแทนสูตรนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือสมมุติว่าโจทย์อันนี้อย่าตกใจนะว่าอ้าวแล้วหนูจะใช้สูตรไหนใช่ป่ะให้มา2อันคือระหว่างความกว้างกับจำนวนชั้นเนี่ยโจทย์จะให้ตัวใดตัวหนึ่งมานะโจทย์จะให้ตัวใดตัวหนึ่งมาเสมอเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จำนวนชั้นเรารู้แค่พิสัยตัวเดียวมันหาค่าไม่ได้อยู่แล้วอุ้ยโทษใช่ป่ะเพราะว่ามันมี3ตัวแปรจะหาค่าของตัวแปรหนึ่งต้องรู้อย่างน้อย2ตัวแปรนะเนี่ยผมก็โน้ตไปให้ว่าจำนวนชั้นหรือความกว้างเนี่ยโจทย์จะให้มาโจทย์จะให้ตัวใดตัวหนึ่งมาโอเคไหมพอเราคำนวณพิสัยเสร็จแล้วนะหาจะเอาแม็กลบมินแล้วก็มาหาความกว้างหรือจำนวนชั้นจากสูตรนี้ปุ๊บเราก็ไปสร้างตารางแจกแจงความถี่ละนะดูนะก็ได้ว่าอะไรข้อ4ก็บอกว่าพิจารณาข้อมูลว่าอยู่ในอันตรภาคชั้นใดนะแล้วก็ขีดลงในรอยขีดขั้นตอนนี้สำคัญอย่าหลุดมิฉะนั้นจะต้องทำใหม่หมดอันนี้ผมเติมเข้าไปเองนะมันต้องอย่าหลุดจริงๆอ่ะเพราะเวลาขีดนี่มันแบบนะหลุดนี่ยุ่งเลยนะอ่ะแล้วคราวนี้อย่างข้อเมื่อกี้เผอิญว่าผมไม่ได้ให้ความกว้างหรือจำนวนชั้นมาใช่ป่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกันนะ90 75อ่ะสมมุติแล้วกันผมสมมุติว่าผมจะสร้างโดยอยากจะสร้างทั้งหมด7ชั้นสมมุตินะ
สมมติผมให้จำนวนชั้นมาแล้วกันนะเอาตัวอย่างเนี้ยนะแต่ว่าครูฟ้าจะสร้าง7ชั้นนะโอเคนะลืมใส่ไปนะโทษทีนะโอเคนะผมให้จำนวนชั้นมาคือ7นะคราวนี้ผมก็ต้องไปหาความกว้างออกมาจริงป่ะเออสมมติผมให้จำนวนชั้นเป็น7นะเขียนตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันก็กำหนดให้จำนวนชั้นเท่ากับ7นะเอาจำนวนชั้นเท่ากับ7นะโอเคนะอ่ะผมก็ต้องไปหาความกว้างออกมาใช่ป่ะเออจะได้อะไรความกว้างก็จะกลายเป็นผมขอใช้ว่าตัว i แล้วนะหมายถึงความกว้างนะก็จะเป็นพี่ใส่หารด้วยจำนวนชั้นพี่ใส่เราหามาแล้วใช่ไหมนักเรียนก็คือ65นะส่วนจำนวนชั้นเนี่ยจำนวนชั้นก็คือ7ใช่ป่ะเมื่อกี้ผมกำหนดให้มาก็เอา65หาร7ซะเลยมันจะออกมาเท่ากับประมาณเท่าไหร่9763ใช่ป่ะก็ประมาณ 9.2 นะใช่ป่ะ 9.2 นะคราวนี้เห็นที่ผมโน้ตตัวสีแดงไว้ไหมว่าไม่ว่าจะหารลงตัวหรือว่ามีเศษเนี่ยให้ปัดขึ้นเสมอเออนักเรียนก็ต้องปัดขึ้นเลยปัดขึ้นเป็น10เลยนะถึงแม้ว่าหารออกมาได้9ก็ต้องปัดขึ้นเป็น10เหมือนกันเออระวังนะดังนั้นความกว้างของเราก็คือเท่าไหร่ความกว้างของเราก็คือ10นั่นเองผมได้ความกว้างมาละนะโอเคนะความกว้าง10นะเอาละผมก็จะไปสร้างตารางจัดแจงความถี่แล้วนะก็หน้าถัดไปเนี่ยผมก็ใส่ตารางมาให้ดูบ้างแล้วล่ะนิดนึงนะว่าหน้าตาเป็นยังไงก็จะประมาณเนี้ยมีคะแนนนะมีรอยขีดแล้วก็ความถี่แล้วก็ผมใส่อันตรภาพชั้นแรกไว้ให้ด้วยชั้นหนึ่งเห็นป่ะ25-34เห็นนะขันนะคราวนี้ก็จะได้ว่าแหละเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องสร้างอันตรภาพชั้นที่มีความกว้าง10แล้วก็มีจำนวนกี่ชั้น7ชั้นใช่ป่ะจำนวนชั้นเท่ากับ7นะความกว้าง10ผมก็เริ่มสร้างเลยคราวนี้เวลาสร้างเนี่ยนักเรียนชั้นแรกเนี่ยคือเขาจะนิยมให้ตัวแรกเนี่ยเป็นมินิมัมเอามาขึ้นก่อนเลยมินิมัมนะแต่ถามว่าจำเป็นต้องเป็นมินิมัมไหมไม่หรอกนะแต่ว่าเขาจะเอามินิมัมมาขึ้นก่อนกันนะเป็นเขาทำกันบ่อยแบบนี้นะแต่ถามว่าจำเป็นต้องมินไหมไม่นะโอเคนะเนื่องจากมินิมัมเนี่ยมันคือ25ใช่ป่ะเออผมก็เลยเอา25ใส่ก่อนแล้วทำไมต้องไปจบที่34เออทำไมต้องไปจบที่34เพราะว่าอะไรเพราะว่าความกว้าง10ไงใช่ป่ะนักเรียนลองดูว่าจาก25ไปถึง34มันมีข้อมูลกี่ตัวใช่ป่ะก็นับนิ้วไปนะจริงๆบางคนชอบติดนิสัยคือเอาไปลบกันนะเอา34ลบ25ได้เท่าไหร่ได้9เอ้ามันต้องมี9ตัวสิไม่ใช่นะมันมี10ตัวอย่าลืมไว้บวก1ด้วยเนี่ยอยากรู้ว่าความกว้างเท่าไหร่เนี่ยเอา34ลบ25แล้วก็บวก1โอเคนะทันนะเอา34ลบ25แล้วก็บวก1นะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะผมพอคิดนานแป๊บนึงนะเนื่องจากความกว้าง10ใช่ป่ะผมก็ต้องเอา25ไปบวกอีก9นั่นเอง
นะมันจะได้10ข้อมูลก็จะมี10ตัวพอดีใช่ป่ะเออโอเคนะคราวนี้ชั้นถัดไปก็ต้องกลายเป็นอะไรชั้นถัดไปก็ต้องกลายเป็น35ถึงเท่าไหร่บวกเท่าไหร่บวก9ใช่ป่ะก็เป็น44โอเคนะคราวนี้เราต้องสร้างทั้งหมด7ชั้นนะตัวชั้นต่อไปก็เป็น45ถึงเท่าไหร่54 55ถึง64 65ถึง74กี่ชั้นละ1 2 3 4 5แล้วเหลืออีก2ชั้น75ถึง84แล้วก็85ถึง94โอเคนะใช่ป่ะก็จะได้7ชั้นพอดีนะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยมีความกว้างเท่ากับ10พอดีนักเรียนจะเห็นว่ามีข้อสังเกตนิดนึงว่าคือแต่ละชั้นเนี่ยจะห่างกันอยู่เท่ากับ i เห็นป่ะสังเกต35กับ45มันจะห่างกัน10อ่ะซึ่งมันก็คือ i อ่ะเนี่ย44กับ54ก็ห่างกัน10เหมือนกันเนี่ยจริงๆผมรู้ชั้นแรกผมรู้แล้วผมต้องบวกความกว้างลงมา10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10โอเคนะคราวนี้ขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนเลเบอร์ขั้นตอนแรงอะไรนะงานแรงงานทำยังไงผมก็ต้องมานั่งติ๊กรอยขีดนะคือนักเรียนก็ลองติ๊กดูนะคราวนี้ผมไปแอบติ๊กมาแล้วมันจะได้ทั้งหมดอย่างนี้ข้อมูลเมื่อกี้ในตัวอย่างเมื่อกี้นะมันจะได้2ตรงนี้จะได้5กับ1เป็น6ตัวนี้จะออกมาเป็น8ตัวนี้จะออกมาเป็น16นะ16แล้วก็ตัวนี้จะเป็น11ตัวนี้จะเป็น4แล้วก็สุดท้ายจะเป็น3นะซ้ำออกมาจะได้50พอดีนะบางทีจำนวนของข้อมูลทั้งหมดเขาจะใช้สระลักษณ์ n ใหญ่นะเรียนก็ให้จำไปเลยว่า n ใหญ่คืออะไรนะเออในบทนี้ตัว n ใหญ่จะหมายถึงจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะเนี่ยพอนักเรียนติ๊กรอยขีดออกมาก็จะได้อย่างเงี้ยเนี่ยแบบนี้เขาจะเรียกว่าตารางแจกแจงความถี่โดยที่เป็นการแจกแจงความถี่เป็นช่วงคะแนนหรือเป็นอัตราภาคชั้นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเห็นป่ะไม่ยากเลยนะโอเคนะทวนอีกครั้งสิจะสร้างตารางแจกแจงความถี่1หาอะไรก่อนหาอะไรพี่อะไรพี่สายนะพี่สายหาไงแม็กลบมินนะแม็กลบมินแล้วก็ไปหาความกว้างหรือจำนวนชั้นจากความสัมพันธ์ต่อไปนี้ก็คือ i เท่ากับพี่สายหารด้วยจำนวนชั้นนะไม่ต้องกลัวโจทย์ไอ้2ตัวนี้โจทย์จะให้ตัวใดตัวหนึ่งมานะแล้วก็ข้อ3เนี่ยก็สร้างตารางแจกความถี่เลยสร้างตารางเลยนะโดยที่อันตรภาคชั้นแรกต้องมีมินิมัมอยู่นะก็คือมินิมัมต้องเป็นตัวแรกละนะมองกันเลยก็ละโอเคนะแล้วก็นั้นเนี่ยก็ไปติ๊กรอยขีดหาความถี่ออกมาก็จะได้ตารางแจกความถี่ละอันนะโอเคคราวนี้องค์ประกอบของตารางแจกแจงความถี่เนี่ยมันยังไม่ได้มีแค่นี้มันมีอะไรให้เติมอีกเยอะเลยนะคราวนี้โอเคนะนิทานนะไปต่อไปแล้วนะคราวนี้เป็นเรื่องขององค์ประกอบของตารางแจกแจงความถี่นะมันก็จะมีศัพท์ใหม่มาให้แบบนักเรียนมึนๆเพิ่มอ่ะนะไม่มึนหรอกนะใช่มั้ยชั้นนี้ละนะถ้าเรียนกับผมมานะ2เรื่องแรกเลยคัลคูลัสกับลำดับอนุกรมก็จะสบายแล้วใช่ป่ะเราเจอระดับหนักแล้วนี่มันง่ายๆชิวๆใช่ไหมสถิติคราวนี้อันตรภาคชั้นของตารางเนี้ยผมขอใช้ตัวอย่างเมื่อกี้แล้วกันนะขอใช้ตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะมาทำเดี๋ยวผมขอลอกก่อนตรงนี้ก็เป็นอะไร25ส่วน34 35ถึง44 45 54 55 64 65 74 75 84แล้วก็85ถึง94คราวนี้
ดูศัพท์แรกก่อนขีดจำกัดล่างขีดจำกัดล่างคืออะไรเขาบอกว่าขีดจำกัดล่างเนี่ยมันก็คือนักเรียนสังเกตว่าสมมติผมดูขีดจำกัดล่างของชั้นที่สองนะไม่ใช่สิผมต้องบอกว่าคือตอนนี้มันจะมีสองอันคล้ายๆกันขีดจำกัดล่างกับขอบล่างนะจริงๆแล้วอ่ะขอบล่างก็คือขอบล่างกับขีดจำกัดล่างมันต่างกันนิดเดียวนะมันจะได้อย่างนี้ขีดจำกัดล่างของเราก็คือ25นั่นเองจริงๆแล้วอ่ะก็คือเหมือนกับเป็นตัวที่น้อยสุดในอันตรภาคชั้นโอเคป่ะอันเนี้ยเราเรียกว่าขีดจำกัดล่างส่วนขีดจำกัดบนก็คือ34โอเคนะไม่มีอะไรนะมองเห็นนะตรงนี้ก็เป็นละ35 45 55 65 75 85เดี๋ยววันนี้ทำไมมันร้อนจังเลยแอร์เกิดอะไรขึ้นนะเหมือนแอร์จะเสียไปอ่ะตอนนี้ก็จะเป็น44 54 6474 84 94ใช่ป่ะแค่เอาไอ้จุดปลายมาเขียนแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรอ่ะอันนี้ก็เอาไอ้ขีดจำกัดบนก็คือตรงเนี้ยไอ้เลขของปลายอันตรภาคชั้นนะโอเคนะคราวนี้ขอบล่างอันนี้ชื่อคล้ายๆกันใช่ป่ะไอ้เมื่อกี้นี่ขีดจำกัดล่างขอบล่างเขาบอกว่าเป็นค่าที่อยู่กึ่งกลางระหว่างขอบล่างกับขอบบนในแต่ละอันตรภาคชั้นนะให้นักเรียนดู2ชั้นนี้ก็ได้เป็นตัวอย่างสมมุติผมดูชั้นที่1กับชั้นที่2นะสังเกตว่าขอบบนของอันตรภาคชั้นแรกคือ34ถูกไหมขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่2คือ35ครึ่งหนึ่งของขอบบนกับขอบล่างก็คืออะไรต้องเป็น 34.5 ใช่ป่ะใช่ป่ะแสดงว่าอันเนี้ยขอบบนจะได้ 34.5 ทันไหมทันไหม 34.5 นะชั้นแรกอ่ะแล้วก็ขอบล่างอันนี้จะกลายเป็น 24.5 แทนเป็น 24.5 แทนนะเพราะว่าคือถ้าเรียนมองว่าเหมือนกับการลบ 0.5 เลยก็ได้แต่ว่าเลขต้องเป็นเลขที่เรียงติดกันอย่างนี้นะถึงจะใช้ลบ 0.5 ได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นละ 34.5 44.5 แล้วก็อะไรก็บวกความกว้างลงมาเรื่อยๆเลยบวก10ลงมาใช่ป่ะนี่ก็ 44.554.5 64.5 74.5 แล้วก็ 84.5 นะอันนี้ก็เป็น 54.5 64.5 74.5 84.5 แล้วก็ 94.5 นะนี่เรียกสังเกตว่าขอบบนลบขอบล่างจะได้เท่ากับความกว้างพอดีเลยไม่เหมือนกับอันนี้ที่เราต้องลบกันแล้วบวกหนึ่งใช่ป่ะนะทันนะรู้ยังว่าขอบล่างขอบบนคืออะไรทันนะโอเคนะก็คือ 34.5 ตัวเนี้ยมันก็มาจาก34บวก35หาร2นั่นเองแน่นอนว่า 44.5 ก็เกิดจาก45บวก44หาร2แล้ว2ไอ้ขอบบนของอันตรภาคชั้นก่อนหน้าต้องเท่ากับขอบล่างของอันตรภาคชั้นถัดมานะเสมอด้วยเห็นว่ามันเท่ากันโอเคนะคราวนี้สับต่อมาก็คือจุดกึ่งกลางชั้นจุดกึ่งกลางชั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางอันตรภาคชั้นเนี่ยมันคืออะไรวิธีหาก็คือไม่ยากเลยนักเรียนจริงๆอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกจุด midpoint นะจุดกึ่งกลางชั้นนะวิธีหาก็คือเอา2ตัวนี้บวกกันหาร2เลยเอา2ตัวนี้บวกกันหาร2เลย
โอเคไหมไม่ยากนะบวกการหาร2เลยนะกลายเป็นเท่าไหร่อย่าง25บวก 3.4 หาร2เป็นเท่าไหร่25บวก 3.4 แล้วหาร2มันต้องได้เป็น 29.5 ถูกป่ะ 29.5 นะทันนะแล้วผมก็ไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องบวก i ลงมาบวกความกว้างลงมานะตึ๊ดๆๆลงมาแสดงว่ามันต้องบวกทีละเท่าไหร่ใช่ไหมนักเรียนสังเกตดิทุกชั้นลงมามันต้องบวกด้วย i บวกด้วยความกว้างลงมานะซึ่งความกว้างของเราคือ10ใช่ป่ะเออเนี่ยผมก็บวก10ลงมาเรื่อยๆเลยก็เป็น 39.5 49.5 59.5 69.5 79.5 แล้วก็ 89.5 แค่นี้เองเป็นไงตอนนี้ทุกคนต้องรู้แล้วนะว่าขีดจำกัดล่างขีดจำกัดบนคืออะไรขอบล่างขอบบนคืออะไรแล้วก็จุดกึ่งกลางชั้นหลักๆที่สำคัญจะมี3คอลัมน์สุดท้ายแหละมั้งที่เราจะเอาไปใช้เยอะหน่อยนะอย่างขอบล่างขอบบนเดี๋ยวเราจะไปใช้สร้างฮิสโทรแกรมนะเดี๋ยวดูอีกทีว่าเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องรู้จักขอบล่างขอบบนก่อนแล้วก็จุดกึ่งกลางชั้นโอเคนะเคลียร์ไปแล้วนะคราวนี้ต่อมาเป็นเรื่องของการแจกแจงความถี่สะสมนะคือตอนนี้นักเรียนรู้จักคำว่าความถี่ไปแล้วใช่ป่ะนักเรียนก็บอกเออเราก็ไปนับรอยขีดมาไงก็รู้ความถี่แล้วแต่คราวนี้มันมีคำว่าสะสมเข้ามาครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ cumulative frequency นะ cumulative แปลว่าสะสมเออความถี่สะสมหายังไงอ่ะมาดูวิธีหาผมขอใช้ตัวอย่างเดิมนะตัวอย่างตอนแรกที่เราทำกันนี่แหละนะอ่ะก็มาดูหน้าถัดไปนะตารางนี้นะผมขอใช้ตัวอย่างเดิมนะก็คือตัวอย่างนี้มีอะไรบ้างอัตราชั้นอ่ะขอลอกก่อนก็มี25-3445-54 55-64 65-74 75-84 ใช่ป่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนผมลอกข้ามชั้นนี่ตายละจริงๆมันตรงนี้ต้องเป็น3อ่ะนะเดี๋ยวตรงนี้ต้องเป็นโอ้ผิดหมดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงหาลิควิดก่อนหมอลิควิดมาไหมไม่ได้เอามาด้วยถ้าอย่างนั้นสร้างตารางใหม่เลยนะเราคนฉลาดต้องพลิกแพลงสถานการณ์ได้นะก็เล่นอย่างนี้ซะเลยพับลงไปเลยอย่างนี้นั่นแหละใช่ไหม เห็นจะยากใช่ป่ะปึ๊ดปึ๊ดนะได้เทเบิลออกมาแล้วปึ๊ดนะคราวนี้เส้นอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะไม่ว่างนะผมจะสร้าง7ชั้นนะชั้นแรกเนี่ยข้อมูลเดิมก็คือ25-34 35-44 35-44ถูกต้อง45-5455-64 65-74 75-84 แล้วก็85-94นะนี่คือของเดิมเรานะโอเคนะแล้วคราวนี้นักเรียนจำความถี่ที่ว่าตอนแรกที่เราทำกันนะรู้สึกมันจะออกมาเป็นความถี่แล้วก่อนนะความถี่ได้อ่ออยู่นี่หาตั้งนานนะความถี่ผมจะใช้สารักคือตัว f เล็กนะย่อมาจาก frequency นะความถี่ที่เราได้จากตัวอย่างแรกก็คือ2 6 8 16 11แล้วก็4 3อ่ะนะเอาละคราวนี้มาดูความถี่สะสมก่อนว่าหายยังไงเขาบอกความถี่สะสมหายอย่างนี้เอาความถี่สะสมนะไม่ใช่
ความถี่สะสมเอาความถี่ในอัตราภาคชั้นนั้นบวกความถี่ในชั้นก่อนหน้าของอัตราภาคชั้นนั้นฟังแล้วงงไหมอ่ะเดี๋ยวดูทำให้ดูเลยว่าจะได้เข้าใจง่ายอ่ะอย่างชั้นเนี้ยมันเป็นชั้นแรกผมก็เลยใส่2ก่อนยังไม่รู้จะสะสมมาใครอ่ะเข้าใจไหมเพิ่งชั้นแรกอ่ะนะคราวนี้ชั้นที่2มันมีความถี่6นี่แต่ถ้าเราจะสะสมเราต้องไปรวมของชั้นก่อนหน้ามาด้วยใช่ป่ะซึ่งก็คือละ2ใช่ป่ะผมก็เลยเอา6บวก2ตรงนี้เป็น8ป่ะแสดงว่าชั้นต่อไปผมต้องเอาอะไร8บวก8เป็น16ตัวนี้เอา16บวก16เป็น32 32บวก11เป็น43 43บวก4เป็น47 47บวก3เป็น50โอเคไหมเนี่ยความถี่สะสมแค่นี้เองพูดอีกครั้งก็คือเอาความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าบวกความถี่สะสมในอัตราภาคชั้นนั้นก็จะได้ความถี่สะสมออกมาเดี๋ยวเอาใหม่ความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นก่อนหน้าบวกความถี่ในอันตรภาคชั้นนั้นก็จะได้ความถี่สะสมในอันตรภาคชั้นนั้นอย่างงงนะโอเคนะเนี่ยก็เอานี่บวกนี่นี่บวกนี่ได้นี่นี่บวกนี่ได้นี่ลงมาเรื่อยๆนะสังเกตว่าถ้าทำถูกตัวสุดท้ายจะเป็น n ใหญ่พอดีนะก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดโอเคป่ะเห็นไหมโอเคนะอ่ะคราวนี้มารู้จักศัพท์ถัดมาก็คือความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยก็อยู่ข้างบนละเดี๋ยวนะมันต้องมีความถี่สัมพัทธ์มาก่อนสิจริงๆแล้วใช่ป่ะมันต้องมีความถี่สัมพัทธ์ก่อนก็คือแผ่นนี้นะความถี่สัมพัทธ์คืออะไรความถี่สัมพัทธ์คืออะไรเมื่อกี้ความถี่สะสมเราใช้สาระคือตัว CF นะคือย่อมาจาก Cumulative Frequency แต่คราวนี้ถ้าเป็นความถี่สัมพัทธ์เนี่ยไม่ยากเลยวิธีหาเขาบอกว่าเอาอัตราส่วนระหว่างความถี่ในอันตรภาคชั้นนั้นกับความถี่ทั้งหมดนักเรียนก็แค่มาดูว่าอัตราภาคชั้นนั้นน่ะความถี่เท่าไหร่อ่ะตอนนี้ผมจะหาคอลัมน์นี้แล้วนะความถี่สัมพัทธ์นะเขาบอกว่าเอาความถี่ในอัตราภาคชั้นนั้นหารด้วยความถี่ทั้งหมดความถี่ทั้งหมดก็คือความถี่รวมนั่นเองก็คือ50แสดงว่าชั้นนี้ก็ต้องเป็น2ส่วน50 2ส่วน50โอเคป่ะทันนะโอเคนะซึ่ง2ส่วน50นี่นักเรียนก็ไปคิดเลขออกมานะประมาณเท่าไหร่ 0.04 ป่ะใช่ไหมประมาณนั้นนะชั้นต่อมาต้องเป็นเท่าไหร่ความถี่สัมพัทธ์ต้องเป็นเอาอะไรส่วน50 8หรือ6 8หรือ6ต้องเป็น6นะโอเคไหมดูความถี่นะไม่ใช่ความถี่สะสมเพราะเราหาความถี่สัมพัทธ์ชั้นนี้ก็ต้องเป็น8ส่วน50ตรงนี้ก็ต้องเป็น16ส่วน50 11ส่วน50สี่ส่วนห้าสิบแล้วก็สามส่วนห้าสิบใช่ว่าเนี่ยผมแค่เอาคอลัมน์เนี้ยมาหารด้วยความถี่รวมจบละความถี่สัมพัทธ์นะทศนิยมไปคิดเองนะไปหาเองนะเสียเวลานะผมไม่หาให้นะต่อมาความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็คิดเหมือนกันเลยนั่นเองแค่เอาความถี่สะสมมาตั้งแทนแล้วหารด้วยความถี่รวมแสดงว่าความถี่สะสมสัมพัทธ์ชั้นแรกก็ต้องเป็น2ส่วน50ต่อมาต้องเป็นอะไรต้องเป็น8ส่วน50ละผมต้องดูคอลัมน์ของความถี่สะสมละมาทำใช่ป่ะต้องเป็น8ส่วน50ละต่อไปก็เป็น16ส่วน50 32ส่วน50 43ส่วน50 47ส่วน50แล้วก็50ส่วน50หรือว่า1นั่นเองหนึ่งนั่นเองใช่ป่ะสังเกตว่าความถี่สะสมสัมพัทธ์ชั้นสุดท้ายต้องเท่ากับหนึ่งเสมอนะ
ใช่ป่ะแล้วก็ความถี่สะสมชั้นสุดท้ายต้องเท่ากับ n ใหญ่เสมอความถี่สะสมสัมพัทธ์ชั้นสุดท้ายเท่ากับ1เสมอเห็นไหมโอเคนะแค่นี้เองไม่ยากเลยนะจบแล้วเนี่ยนะแสดงว่าตอนนี้ถ้าผมให้ข้อมูลเดี่ยวมานักเรียนต้องสร้างตารางแจกแจงความถี่ได้แล้วใช่ป่ะอันดับแรกไปหาอะไรก็ต้องหาพิสัยใช่ไหมหาจากอะไรพิสัยก็ต้องแม็กลบมินคราวนี้โจทย์จะให้ความกว้างหรือจำนวนชั้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็เอาไปหาอีกตัวหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าความกว้างไอใหญ่จะเท่ากับพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นนะแล้วอย่าลืมว่าหารออกมาต้องปัดขึ้นเสมอนะต้องปัดขึ้นเสมอนะถึงแม้ว่าจะหารลงตัวเออพอได้จำนวนชั้นกับความกว้างมาแล้วนักเรียนก็ไปสร้างตารางแจกแจงความถี่เลยนะโดยเอามินิมัมขึ้นก่อนใช่ป่ะจำที่ผมบอกได้ไหมแล้วก็ดูว่าความกว้างเท่าไหร่แล้วก็ต้องจะรู้เราก็จะรู้ว่าตัวสุดท้ายคืออะไรอย่างอันนี้ความกว้างเท่าไหร่ความกว้าง10ถูกป่ะเพราะ34ลบ25บวก1มันได้10เออเนี่ยพอได้ชั้นแรกผมก็ง่ายแล้วผมก็บวก i ลงมาเรื่อยๆบวก10บวก10บวก10ลงมาเรื่อยๆบวกความกว้างไว้เรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมแล้วนักเรียนก็ไปติ๊กรอยขีดเพื่อหาความถี่ออกมาใช่ป่ะเนี่ยพอได้ความถี่ปุ๊บก็ต้องหาความถี่สะสมเป็นละความถี่สัมพัทธ์ความถี่สะสมสัมพัทธ์เป็นนะแล้วก็ขอบบนขอบล่างก็ต้องหาเป็นแล้วใช่ป่ะเอออย่างที่ผมบอกว่าถ้าข้อมูลมันแต่ละชั้นมันเรียงติดกันแล้วก็ห่างกัน1แบบเนี้ยอย่าง34มา35 44มา45แบบเนี้ยก็เหมือนกับว่าเราเอาขอบล่างขอบบนลบ 0.5 เลยนะใช่ป่ะจำได้ใช่ป่ะเนี่ยอันเนี้ยขอบล่างขอบบนเห็นป่ะผมก็เหมือนกับเอา25ลบ 0.5 เอา34บวก 0.5 ขอบบนต้องบวก 0.5 นะตรงเนี้ยไอ้นี่ลบ 0.5 โอเคนะทันนะไม่ยากใช่ไหมโอเคนะอ่ะผมถามเล่นๆดูอันดับภาคชั้นนี้สิอันเนี้ยขอบล่างคืออะไรขอบล่างคือ 44.5 ถูกป่ะเออผมถามว่าขีดจำกัดบนคืออะไรขีดจำกัดบนต้องเป็นอะไร 54.5 ป่ะไม่ใช่นะอันนั้นมันขอบบนนะถ้าขีดจำกัดบนก็คือ54เฉยใช่ป่ะจำได้นะเออถ้าผมไม่หาจุดกึ่งกลางชั้นต้องหายังไงถ้าเป็นอัตราภาคชั้นนี้นักเรียนก็ต้องเอาขีดจำกัดล่างบวกด้วยขีดจำกัดบนใช่ป่ะแล้วก็หาร2ก็จะได้จุดมิดพอยต์ออกมาหรือว่าจุดกึ่งกลางชั้นแค่นี้เองใช่ป่ะส่วนความถี่สะสมผมว่าเก็ทกันได้ไม่ยากไม่ยากเลยเอา2บวก6ได้8 8บวก8ได้16 16บวก16ได้32เงี้ยนะไม่ยากส่วนความถี่สัมพัทธ์ก็เอาความถี่ในชั้นนั้นหารความถี่รวมความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็เอาความถี่สะสมในชั้นนั้นหารความถี่รวมจบโอเคนะคราวนี้มาดูการแจกแจงความถี่โดยการใช้กราฟบ้างนะคือจริงๆพวกนี้เราเรียนกันมาหมดแล้วแหละนะผมเข้าใจว่าเพราะว่าตอนม.ต้นก็ต้องเรียนสถิติมาตัวหนึ่งใช่ป่ะเป็นเบสิกก่อนอ่ะตัวแรกคุ้นเคยกันดีก็คือฮิสโตแกรมนะผมก็พิมพ์ความหมายมาให้ดูเออมันคืออะไรทำยังไงอ่ะมาดูว่าฮิสโตแกรมสร้างยังไงนะเขาบอกว่าฮิสโตแกรมมันก็คือรูปแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากวางเรียงติดกันนะบนแกนนอนความสูงของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนความกว้างของอัตราภาคชั้นผมพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะแทนความกว้างของอัตราภาคชั้นเออเป็นอะไรในวันนี้นะแล้วก็พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปเนี่ยแทนความถี่พื้นที่แทนความถี่ของแต่ละอัตราภาคชั้นความกว้างแทนความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมันจะแทนความกว้างของอัตราภาคชั้นเดี๋ยวเห็นรูปแล้วจะเข้าใจอีกทีนึงนะค
ราวนี้ผมการดอกจันไว้ให้นิดนึงว่าถ้าความกว้างของอัตราภาคชั้นไม่เท่ากันนะความสูงของแต่ละแท่งเนี่ยมันจะเท่ากับ fi ส่วนด้วย ii คือ fi ตัวเนี้ย f flex แล้วสับสคริปต์ด้วย i ตัวเนี้ยมันคือเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันจำได้ป่ะ f แล้วสับสคริปต์ด้วยตัว i ตัวเนี้ยมันก็คือความถี่ในอันตรภาคชั้นที่ i นะก็คือพูดง่ายก็คือเป็นความถี่ในอันตรภาคชั้นนั้นนั่นเองส่วน i ใหญ่และสับสคริปต์ด้วย i ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นที่ i นะคือกรณีที่เราต้องทำฮิสโตแกรมสูงเท่ากับ fi ส่วนด้วย i ใหญ่ i เนี่ยมันเป็นกรณีที่ความกว้างแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันผมลืมบอกไปว่าบางทีข้อมูลเนี่ยที่เขาให้มาความกว้างอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะมันอาจจะไม่เท่ากับ i เป๊ะทุกอันก็ได้ต้องดูดีๆนะแต่ถ้าเราสร้างเองอ่ะเรานิยมสร้างให้มันเท่ากันทุกชั้นอยู่แล้วนะแต่ถ้าโจทย์ให้มาก็ต้องดูดีๆอ่ะโอเคนะและเขาก็บอกอีกว่าถ้าความกว้างมันเท่ากันทุกอันตรภาคชั้นเนี่ยก็ใช้ความถี่แทนความสูงได้เลยก็คือใช้ f ได้เลยใช้ fi อย่างเดียวได้เลยนะเอามาดูตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างบอกว่าจงสร้างฮิสโตแกรมจากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้นะคราวนี้ผมก็ให้อัตราภาคชั้นกับความถี่มาผมใจดีมากใช่ไหมผมไม่ได้ให้ข้อมูลเดี่ยวมาไม่งั้นต้องมานั่งนับอีกใช่ป่ะมานั่งติ๊กรอยขีดนี่ผมให้มาหมดแล้วนะเป็นไรคราวนี้จะได้อะไรมันจะได้เป็นมันจะกลายเป็นอะไรก็มาดูเลยใช่ป่ะว่าขอบล่างขอบบนเป็นอะไรอ้อผมลืมบอกไปว่าจะสร้างฮิสโตแกรมเนี่ยมันต้องใช้ขอบล่างขอบบนนะจำไปนิดนึงเดี๋ยวผมเขียนให้เพิ่มผมพิมพ์ตารางมาแล้วให้ดูตารางเลยดีกว่านะเมื่อกี้เราให้ตารางนี้มานะคราวนี้ผมมาสร้างตารางใหม่นะตามไม่ทันนะมาละปุ๊บนะจากตารางเมื่อกี้นะผมก็มาสร้างอะไรเพิ่มเข้ามาลองดูผมสร้างขอบชั้นขึ้นมาคำว่าขอบชั้นก็คือเขียนเป็นขอบล่างขอบบนนั่นเองคือไอ้พวกนี้ก็คือขอบล่างตรงนี้ก็คือขอบบนแค่นั้นเองซึ่งขอบล่างขอบบนผมสอนไปแล้วใช่ป่ะก็คือเหมือนกับว่าเอาขีดจำกัดล่างไปลบ 0.5 แล้วก็เหมือนกับเอาขีดจำกัดบนไปบวก 0.5 แค่นั้นเองนะเอาละคราวนี้ความถี่ผมก็ลอกมาจากโจทย์เลยนะเมื่อกี้นะเนื่องจากโจทย์เขาให้ความถี่มาแล้วใช่ป่ะก็คืออะไรเมื่อกี้ความถี่ก็คือนี่เลย13 7 12 8 6 4ใช่ป่ะผมก็ลอกมาเลยนะเมื่อกี้อันนี้เลยนะคราวนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าโจทย์เนี่ยความกว้างที่ให้มามันไม่เท่ากันเห็นป่ะอย่างชั้นแรกเนี่ยมันจะได้ความกว้างเท่าไหร่อย่างถ้าเป็นความกว้างในชั้นที่1ผมก็ต้องใช้ตัว i ใหญ่และสับสคริปต์ด้วย1ใช่ป่ะอันนี้ความกว้างเท่าไหร่ก็เอา49ลบ30บวก1ใช่ป่ะเป็นเท่าไหร่เท่ากับ10ใช่ป่ะแต่ว่า i 2ก็เป็นเท่าไหร่ i 2ก็เอา59ลบ50บวก1ก็10เหมือนกันนะแล้วก็ต่อมาเป็นอะไรต่อมา69ลบ60บวก1ก็ความกว้างก็เป็นเท่าไหร่ก็10เหมือนกันนะเอานี่มันก็10ทุกชั้นเลยไม่ใช่เหรออ๋อชั้นแรกไม่ใช่10สิผมลบผิดละ49ลบ30ต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็น10ต้องเป็น20ดิใช่ป่ะชั้นแรกอ่ะ
เออน้องบอกครูฟามืนเองนะเนี่ย49ลบ3 20สิใช่ป่ะ20นะเออโอเคนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น10ถูกต้องอันนี้ก็10 i4 ก็10 i5 ก็10 i6 ก็10เหมือนกันนะนะโอเคนะรู้สึกว่าเห็นไหมมันมีชั้นแรกที่แบบความกว้างไม่เหมือนชาวบ้านเขาความกว้าง20แสดงว่าถ้าผมจะสร้างตารางแจกแจงความถี่เพื่อที่จะเอาไปสร้างฮิสโตแกรมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าฮิสโตแกรมมันต้องสร้างขอบล่างขอบบนขึ้นมาเออสมมุติว่าแต่ละชั้นความกว้างเท่ากันนะนักเรียนเอาแค่เนี้ยไปสร้างฮิสโตแกรมได้เลยแต่ถ้ามันไม่เท่ากันต้องหา fi ส่วนด้วย i ก็คือเอาความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยความกว้างในชั้นนั้นนั่นเองใช่ป่ะอย่างชั้นแรกเนี้ยเมื่อกี้ผมคิดให้ดูแล้วว่าความกว้างมันคือ20ผมก็ต้องเอา13หาร20เห็นยังเนี่ยซึ่งได้ 0.65 ส่วนชั้นนี้ความกว้าง10ผมก็เอา7หาร10หา fi ส่วนด้วย ii ออกมาเนี่ยหาออกมาทุกชั้นเลยแล้วก็เอาค่านี้ไปสร้างฮิสโตแกรมนะซึ่งกราฟมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ลองดูนะผมวาดให้ดูนะนี่มีในชีทนะฟึดแกนนี้ก็จะเป็น fi ส่วนด้วย i ใหญ่ i นะแกนนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเรานะเพราะเป็นแกน x นะคราวนี้อย่างที่ผมบอกว่าเราจะเอาขอบล่างขอบบนมาพลอตคราวนี้เพื่อไม่ให้มันยาวมากนะแกนผมขอย่นแกนแล้วกันนะย่นนะรู้นะก็คือให้นักเรียนเอาขอบบนขอบล่างเนี่ยมาลงในนี้ได้เลยนะผมก็จะขอลงตั้งแต่ 29.5 ตัวแรก 39.5 เห็นนะ 49.5 59.569.5 79.5 89.5 แล้วก็ 99.5 นะลงไปทุกอันเลยนะเนี่ยแล้วเราก็มาดูตารางแรกที่เราสร้างเมื่อกี้เนื่องจาก fi ส่วนด้วย ii เรา 0.65 ใช่ป่ะมันก็ต้องสูงไป 0.65 แกนนี้ผมให้เป็น 0.2 0.4 0.60.8 แล้วก็1แล้วก็ 1.2 อ่ะสมมุตินะเนี่ยแสดงว่าถ้าดูจากข้อมูลเราเนี่ยแท่งแรกมันต้องสูงเท่าไหร่10 0.65 นั่นเองแท่งแรกนะผมก็ได้ 0.65 อยู่ไหนก็ขึ้นไปประมาณนี้ปึ๊บแถวนี้แล้วกันนะแต่ว่าชั้นแรกของเรามันขอบล่างมัน 29.5 ถึง 49.5 แสดงว่าแท่งผมต้องมาถึงตรงนี้ลงมาเห็นยังคราวนี้พอชั้นที่2 49.5 ถึง 59.5 สูง 0.7 ใช่ป่ะก็สูงกว่าตัวนี้นิดนึงก็จะได้อย่างนี้สังเกตว่าแท่งแรกกว้างกว่าเพื่อนเพราะว่าความกว้างมันใหญ่สุดนะแล้วก็วาดในทนองในการออกมาจะได้อย่างนี้อันที่3ก็ต้องเป็น 1.2 ขึ้นไปนู่นเลยอันที่4ก็ 0.8อันที่ต่อมาก็ 0.6 แล้วก็ 0.4 เนี่ยก็ได้อย่างเงี้ยนี่คือฮิสโตแกรมจบละแค่นี้เองอันนี้กรณีที่ความกว้างแต่ละชั้นไม่เท่ากันนะอย่าลืมนะถ้าความกว้างไม่เท่ากันต้องไปหาอะไรด้วย fi ส่วนด้วย i ใหญ่ i ใช่ป่ะก็คือเอาความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยความกว้างของอันตรภาคชั้นนะผมก็เลยเอา13หาร20เพราะนี่มันกว้าง20เนี่ยแล้วก็เอาค่านี้กับคอลัมน์นี้มาพลอตกราฟนะแกน x ก็คือเป็นขอบล่างขอบบนเขียนออกมาเลยโอเคนะผ่านนะวันนี้แอร์มันเสียแน่เลยนะเรียนผมเลยแบบ
แบบไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ร้อนๆนะเพื่อนนักเรียนผมทนได้นะผมอัดจนเสร็จแล้วนะแหมไม่ต้องกลัวอ่ะต่อนะคราวนี้ผมจะยกตัวอย่างกรณีที่ความกว้างมันเท่ากันทุกชั้นมาให้ดูนะว่าจะสร้างฮิสโตแกรมไงถ้าเป็นแบบนี้จะง่ายกว่าอันแรกเยอะนะไม่ต้องไปหา f ส่วน i นะแล้วจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างนี้ความกว้างจะเท่ากับพระหลัดตอบเลยกว้างเท่าไหร่เอ่ย i คือ10ทุกชั้นชัดเจนนะคือเอา39ลบ30บวก1ได้10พอดีเลยแล้วก็เขาให้ f มาแล้วใช่ป่ะก็คือความถี่ให้มาอย่างนี้ปึ๊บนะอ่ะเดี๋ยวเราลองสร้างฮิสโตแกรมกันสิอ่ะทำยังไงผมก็ต้องไปสร้างอะไรก่อนผมก็ต้องไปสร้างตารางที่มีขอบล่างขอบบนใช่ป่ะเออผมก็หาขอบล่างขอบบนออกมาก่อนปึ๊บใหญ่ๆหน่อยจะได้ไม่เบียดกันนะนะตัวนี้ก็เป็นความถี่นะตรงนี้เป็นขอบชั้นนะขอบชั้นนะก็คือตรงนี้เราจะใส่ขอบล่างขอบบนแล้วนะชั้นแรก30ถึง39ผมก็ต้องใส่อะไรเข้าไปก็เอาขอบล่างลบ 0.5 ขอบบนบวก 0.5 นะก็เป็น 39.5 นี่ใช่ป่ะทำนองเดียวกันก็จะเป็นอะไรก็เป็น 39.5 ถึง 49.5เนี่ยมาถึงตรงนี้มันง่ายแล้วผมก็บวก i ลงมาบวก i ลงมาบวก10บวก10ลงมาเห็นปะตัวนี้ก็เป็น 49.5 59.5 69.5 79.5 89.5 แล้วก็หมดละไม่มีแล้วนะมีทั้งหมดกี่ชั้น7โอเคตัวนี้ก็59.569.5 79.5 89.5 แล้วก็99.5ทันนะความถี่อ่ะเขาให้มาแล้วนี่ก็เป็น4 6 8 12 9 7 4เนื่องจากความกว้างมันเท่ากันทุกชั้นผมต้องไปหา f ส่วน i มั้ยไม่ต้องหาทำไมนะไปพอดที่ตัวแกรมเลยเนี่ยแค่นี้พอแล้วพอดเลยอ่ะก็มี2แกรมเดิมนะปึ๊บย่นหน่อยตามสูตรปึ๊บข้างบนเป็นอะไรเมื่อกี้เราใช้ f ส่วน i ใช่ป่ะนักเรียนอันนี้คราวนี้ก็ต้องใช้ความถี่เลยเพราะว่าความกว้างมันเท่ากันก็เอา f มาใช้เลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเรานะผมก็ใส่ขอบล่างขอบบนลงไปก็มีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ 29.5 ถึง 99.5 เลยก็29.5 เดี๋ยวนะขอใส่ขีดก่อนก็ต้องมีกี่ขีด1 2 3 4 5 6 7ขีดเลยนะ2 3 4 5 6 7นะตัวแรกก็เป็น 29.5 ตัวนี้เป็น 39.5 ตัวนี้เป็น 49.5 ตัวนี้เป็น 59.5 ตัวนี้เป็น 69.5 ตัวนี้เป็น 79.5 แล้วก็8 9.5 ต้องมี8ด้วยเนอะต้องเป็น 99.5 ด้วยนะ8ตัวโอเคนะแล้วก็เราก็ลงแท่งเลยเดี๋ยวก่อนตรงนี้ผมมันเมื่อกี้เราทำมาความถี่สูงสุดมัน12นะแสดงว่าแกนเราเอาสักยังไงดีเพิ่มทีละ2แล้วกันนะเป็น2 4 6 8 10 12โอเคไหมอ่านเรียนดูแท่งแรกแท่งแรก 29.5 ถึง 39.5 f เป็น4ก็แสดงว่าแท่งนี้ก็ต้องสูง4นะก็ขึ้นไปอย่างนี้ปึ๊ดสูง4ลงมาต่อมา 39.5 ถึง 49.5 สูง6ผมก็ขึ้นไป6หน่วยปึ๊ดปึ๊ดทำนองเดียวกันก็แท่งนี้สูง8แท่งนี้สูง12แท่งนี้สูง9ครึ่งหนึ่งแท่งนี้สูง7ครึ่งหนึ่งแท่งนี้สูง4ปุ๊บเสร็จละฮิสโตแกรมไม่ยากเลยทันนะก็ได้อย่างนี้นั่นเองโอเคนะเคลียร์
คราวนี้มีอีกอันนึงเดี๋ยวก่อนมันยังไม่หมดสิฮิสโตแกรมเสร็จเดี๋ยวมีรูปหลายเหลี่ยมของความถี่อีกเป็นอันว่าฮิสโตแกรมเข้าใจนะสรุปอีกทีนึงก็คือนักเรียนจะสร้างฮิสโตแกรมเนี่ยต้องไปสร้างไอ้คอลัมน์ของตารางเพิ่มมาอีกนิดนึงก็คือสร้างคอลัมน์ขอบชั้นขึ้นมาใช่ป่ะขอบชั้นก็คือเป็นขีดจำกัดล่างไม่ใช่ขีดจำกัดล่างขอบชั้นต้องเป็นขอบล่างแล้วก็ขอบบนของแต่ละชั้นนะแล้วนักเรียนก็ดูว่าเอ๊แต่ละอันตรภาคชั้นเนี่ยความกว้างมันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันหมดก็เอา f เนี่ยไปสร้างฮิสโตแกรมได้เลยโดยที่แกน x เป็นขอบชั้นแกน y เป็นความถี่นะแต่ถ้าความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันต้องหาอะไรเพิ่มขึ้นมาต้องหา f ส่วน i ใช่ป่ะเออแล้วก็เอา f ส่วน i ที่ได้ไปสร้างเป็นแกน y แทน f เท่านั้นเองเนี่ยเขาเรียกว่าฮิสโตแกรมข้อดีของฮิสโตแกรมก็คือเราจะเห็นความถี่จากแต่ละแท่งได้เลยอย่างแท่งเนี้ยถี่4อันเนี้ยถี่6เอออันนี้ขึ้นไปถี่8อย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็จะเห็นว่าเออข้อมูลไปกองอยู่ตรงไหนนะโอเคนะจบนะพอมาถึงตอนนี้นักเรียนต้องสร้างฮิสโตแกรมเป็นแล้วนะโอเคนะอ่ะสับต่อมาก็คือรูปหลายเหลี่ยมของความถี่รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ไม่มีอะไรเลยนะเขาบอกว่าแค่ลากเส้นเนี่ยโยงจุดกึ่งกลางของแท่งฮิสโตแกรมเนี่ยเมื่อกี้สมมุติผมมีแท่งฮิสโตแกรมแบบเนี้ยให้ลากเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางแท่งแค่นั้นเองอันเนี้ยเขาถึงเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมของความถี่แค่นี้เองโอเคป่ะแล้วก็อย่าลืมว่าระวังตรงนี้ด้วยนะนักเรียนไอ้ตรงนี้เวลาลากลงมาเจอเส้นเนี่ยต้องเป็นครึ่งหนึ่งของช่องนี้พอดีด้วยนะต้องเป็นครึ่งหนึ่งพอดีนะไม่ใช่ไปเต็มช่องนะต้องลงมาครึ่งหนึ่งเนี่ยสเกลมันก็ต้องเป็นสีแดงก็ต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องลงมาครึ่งหนึ่งพอดีเปิดตรงนี้ผมวาดไม่ค่อยดีมันต้องครึ่งหนึ่งพอดีโอเคป่ะนะก็จบนี่คือรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ง่ายไหมง่ายมากเลยนะทันนะต่อมาสับต่อมาก็คือเส้นโค้งความถี่เส้นโค้งความถี่ก็คือเป็นเส้นโค้งที่เราปรับด้านของรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยให้มันสมูทขึ้นคือไม่อยากให้มันมีเหลี่ยมอ่ะนะคราวนี้เวลาวาดเส้นโค้งความถี่เรียนก็จะวาดเป็นไม่ให้มันมีเหลี่ยมไปผมขอใช้เส้นปักเนี่ยก็อาจจะโค้งๆไว้แบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่ารูปเส้นโค้งความถี่แค่นี้เองเอออะไรที่มันเป็นเหลี่ยมก็ทำให้มันเป็นโค้งๆสมูทหน่อยโอเคนะนะจบนะอ่ะไปต่อคราวนี้สับต่อมาที่ต้องรู้คือโค้งความถี่สะสมนะเดี๋ยวก็จะขึ้นแบบฝึกหัดละนะจริงๆพาร์ทแรกตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรนะคือประมาณว่าถ้าเรียนมาแล้วก็คือเป็นการทบทวนการสร้างตารางนะแล้วก็หาองค์ประกอบของตารางยังไงโอเคนะอ่ะต่อมาคือโค้งความถี่สะสมหรือว่า cumulative curve คืออะไรนะเขาบอกว่ากราฟมันคือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่เป็นขอบชั้นบนกับความถี่สะสมก็คือขอบบนนั่นเองนะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างขอบบนกับตัวความถี่สะสมหรือว่า CF นะ cumulative frequency นะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างการหาโค้งความถี่สะสมสมมุติว่าผมให้ตารางแจกแจงความถี่มาเป็นแบบนี้นะเราจะชินกับ
อันตรายชันที่มันเป็นแนวตั้งลงมาใช่ป่ะอันนี้ผมให้มันเป็นแนวนอนก็อย่างงงนะทำเหมือนกันเออคราวนี้ทำยังไงก็ไปสร้างตารางมาใหม่นะอย่างที่ผมบอกว่าต้องสร้างขอบบนกับความถี่สะสมถึงจะสร้างโค้งความถี่ขึ้นมาได้โค้งความถี่สะสมนะเออนักเรียนก็ต้องสร้างสองตัวนี้ขึ้นมาเออโอเคนะขอดื่มน้ำแป๊บโอเคนะอ่ะผมก็จะมาสร้างตารางแล้วนะอ่ะก็ต้องสร้างตารางที่มันมี2คอลัมน์โดยที่คอลัมน์แรกเนี่ยก็คือขอบบนอันนี้ก็คือความถี่สะสมหรือว่า CF ผมขอใช้คำว่า CF นะ Cumulative Frequencyขอบบนดูง่ายๆเลยก็ต้องเอาบวก 3.5 ใช่ป่ะก็ต้องเป็น 39.5 นะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็เป็น 49.5 ใช่ป่ะ 59.5 69.5 79.589.5 แล้วก็ 99.5 นะคราวนี้ความถี่สะสมนักเรียนจำได้แล้วใช่ป่ะว่าหายังไงก็เริ่มจาก4ใช่ป่ะชั้นแรกอ่ะชั้นต่อมาต้องเป็นเท่าไหร่ก็คือ4บวก6ก็เป็น10นะต่อมาก็ต้องเป็น10บวก8เป็น18 18บวก12เป็น30 30บวก9เป็น39 39บวก7เป็น46 บวก 4เป็น50ใช่ป่ะชั้นสุดท้ายต้องได้เท่ากับ n ใหญ่พอดีก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเอาตารางนี้ไปสร้างโค้งความถี่สะสมนะก็จะได้อะไรนะลองมาดูมันก็จะได้ออกมาหน้าตาอย่างเงี้ยนะนักเรียนนะก็แกน y ก็ต้องเป็นความถี่สะสมหรือว่า CF นะแกน x ก็ต้องเป็นข้อมูลของเราเมื่อกี้นะเออแต่ว่าตอนนี้เราพิจารณาเฉพาะขอบบนกับความถี่สะสมใช่ไหมเราก็แค่ใส่ขอบบนเข้าไปใช่ป่ะเราไม่ต้องใส่ขอบล่างเหมือนกับฮิสโตแกรมนะผมก็ใส่ไปแหละตัวนี้ก็เป็นให้เป็น 39.5ตัวนี้ก็เป็น49 59 69 79 89 99นะ 49.5 59.5 มองเห็นนะตัวนี้ก็เป็น 69.5 79.5 89.5 แล้วก็ 99.5 โอเคไหมแล้วก็ความสูงเนี่ยของแต่ละจุดเดี๋ยวนะ 39.5 คู่กับ4สเกลมันมีตั้งแต่4จนถึง50เลยใช่ป่ะผมก็ขอเพิ่มทีละ5แล้วกันนะก็เป็น1 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 15 20 25 30 35 40 45 50นะคราวนี้โค้งความถี่สะสมมันจะไม่ใช่แท่งเหมือนฮิสโตแกรมนะมันจะเป็นจุดของนักเรียนอ่ะจากตารางเนี่ยค่าแรกก็คือ4ตรงนี้ก็ขึ้นไป4นะตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่10 18กะเอา30 39นู่นเลย46 50เนี่ยแล้วเรียนก็ลากเส้นเชื่อมตรงนี้มันจะเริ่มมันต้องลากมาจาก0นะนักเรียนเพราะว่าตอนที่เป็น0เนี่ยความถี่สะสมก็ไม่มีใช่ป่ะ
เออมันก็เลยเป็นจุด00เนี่ยก็ได้เส้นอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยเรียกว่าโครงความถี่สะสมจบละโอเคนะผ่านนะโอเคความรู้แค่นี้ทำโจทย์ได้แล้วนะตอนนี้เราสร้างตารางแจกแจงความถี่ไปแล้วเรารู้แล้วว่าอะไรคือข้อมูลเดี่ยวข้อมูลกลุ่มนะแล้วก็ขอบล่างคืออะไรขอบบนคืออะไรขีดจำกัดล่างคืออะไรขีดจำกัดบนคืออะไรจุดมิดพอยต์หรือว่าจุดกึ่งกลางชั้นคืออะไรต้องหาเป็นแล้วนะมีอะไรอีกความถี่สะสมใช่ป่ะหายังไงความถี่สะสมสัมพัทธ์อย่างเงี้ยนะความถี่สัมพัทธ์นะเป็นแล้วนะอ่ะมาดูเอ็กเซอร์ไซส์นะข้อ1บอกว่าต่อไปนี้เป็นส่วนสูงของนักเรียนชั้นม.5ของโรงเรียนแห่ง1นะมี30คนตามนี้เลยสังเกตว่าข้อนี้ครูฟ้าให้ข้อมูลเดี่ยวมาก็คือเนี่ยให้มาทุกตัวเลยนะแล้วผมก็บอกว่าจงสร้างตารางแจกแจงความถี่ซิโดยให้อันตรภาพชั้นแรกเป็น158ถึง162นะทำยังไงเอ่ยนักเรียนลองดูนะผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าปกติเนี่ยโจทย์จะให้ความกว้างหรือจำนวนชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาสักตัวหนึ่งแต่สังเกตข้อนี้ไม่เห็นบอกมาเลยกว้างเท่าไหร่จำนวนชั้นกี่ชั้นแต่มันบอกตัวนี้มาแทนเออแล้วนักเรียนคิดว่ามันบอกใบ้อะไรเรามาข้อหนึ่งอ่ะดูนะจริงๆไอ้เจ้าเนี่ยเป็นการบอกใบ้ความกว้างมาใช่ป่ะถูกไหมผมสอนไปแล้วเนี่ยแสดงว่าถ้าอัตราภาคชั้นแรกคือ158ถึง162เนี่ยแสดงว่าความกว้างไอใหญ่ของเราต้องเป็นเท่าไหร่ความกว้างต้องเป็นผมก็เอา162ลบ158แล้วก็บวก1ใช่ป่ะก็ได้ความกว้างออกมาเท่าไหร่เนี่ย5ป่ะทันนะแสดงว่าข้อนี้ให้สร้างตารางแจกแจงความถี่ที่มีความกว้างแต่ละชั้นคือ5นะแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าต้องสร้างกี่ชั้นผมก็ต้องไปหาจากความสัมพันธ์นี้จำได้ป่ะว่าจำนวนชั้นเท่ากับพิสัยหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยความกว้างถูกป่ะอย่าไม่ลืมนะทันนะคราวนี้เรารู้ไอละแต่เรายังไม่รู้พิสัยเลยนะผมก็ต้องมานั่งหาพิสัยอย่างนะเอ๊ะแม็กลบมินได้เท่าไหร่เออเท่าไหร่หาแม็กซิมัมออกมาดูซิได้ตัวอะไรเจอยังแม็กซิมัมได้อะไรก็ผมก็ต้องไปหาว่าตัวอะไรมันเยอะสุดใช่ไหมได้เท่าไหร่ตัวเยอะสุดนักเรียนลองไล่สิเออแถวแรก175นี่เฮ้ยแถวนี้178มีเยอะกว่าเจอยังแม็ก178นะใช่ป่ะตัวนี้น่าจะแม็กนะมินหามินิมัมเร็วหาตัวน้อยสุดออกมาแถวแรกตัวน้อยสุดอะไร160อ่ะนะแถวที่2น้อยสุดคือ158มีน้อยกว่านี่แถวที่3มีน้อยกว่า158มั้ยมีป่ะไม่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนแม็กใช่178ป่ะเนี่ย179สิใช่โคฟาร์มแบบเขียนแล้วเอามือมาบังตัวเองนะไม่ใช่นะเนี่ยแม็กตรงนี้โทษทีแม็กต้องเป็น179นะมาแอบตัวสุดท้ายมินต้องเป็นมินเป็น158ชัดเจนนะมินคือตัวนี้โอเคนะโทษทีสงสารคนแก่บ้างนะแบบตาไม่ค่อยดีแล้วนะนะแม็กคือ179นะมินคือ158แสดงว่าพี่ใส่ได้เท่าไหร่เอ่ยพี่ใส่ได้เท่าไหร่ได้ก็จับลบกันเลยนะอ่ะจากพิสัยก่อนพิสัยเท่ากับ
Mac ลบมินนะซึ่ง Mac กับมินเราหาไว้แล้วเมื่อกี้คือ179ลบกับ158ออกมาเท่าไหร่179ลบ158ได้21ใช่ป่ะนักเรียนพี่ใส่นะได้พี่ใส่คือ21เนาะครูฟ้าลบถูกนะถูกนะอ่ะต่อไปผมก็หาจำนวนชั้นได้แล้วนะดังนั้นจำนวนชั้นเนี่ยก็ต้องเท่ากับพิสัยหารด้วยความกว้างซึ่งพิสัยเราหามาแล้วเมื่อกี้ความกว้างคือ5ใช่ป่ะเราหามาแล้วตอนแรกผมก็เอา21หาร5เลยซึ่งมันได้ออกมาเท่ากับ 4.2 ถูกไหมนักเรียนแต่ว่าต้องปัดขึ้นไหมต้องปัดป่ะต้องปัดขึ้นเสมอนะถึงแม้จะหาลงตัวจำได้ป่ะแสดงว่าตัวนี้ต้องได้5ชั้นนั่นเองปัดขึ้นเด้อสรุปตารางที่เราจะสร้างต่อไปเนี่ยมีความกว้าง5แล้วก็มี5ชั้นนะโดยที่ชั้นแรกเนี่ยคืออะไรเขาสั่งมาละ158ถึง162อ่ะสร้างเลยผมจะสร้างละตัวนี้จดทันนะผมจะไปสร้างตารางแจงความถี่แล้วนะไปแล้วนะปึ๊บคราวนี้ผมก็สร้างเลยก็คอลัมน์แรกก็ต้องเป็นอะไรนักเรียนก็ต้องเป็นอันตรภาคชั้นอ่ะนะมันก็ต้องมี3คอลัมน์ใช่ไหมต้องมีคอลัมน์รอยขีดแล้วก็ความถี่นะผมขอสร้าง3คอลัมน์โอ้ใหญ่ไปเลยสะใจไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวนะหัวคอลัมน์แรกก็ต้องเป็นอันตรภาคชั้นหรือว่าเขียนเป็นส่วนสูงของนักเรียนก็ได้ใช้ส่วนสูงดีกว่าเพราะโจทย์ให้ส่วนสูงมาอ่ะส่วนสูงหน่วยเป็นซมเซนติเมตรนะตรงนี้ให้เป็นรอยขีดเพราะว่าเดี๋ยวเราไว้ติ๊กว่ามันมีความถี่เท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้เป็นความถี่หรือว่า F เล็กของเรานะความถี่ F นะเนื่องจากชั้นแรกโจทย์สั่งมาแล้วว่าคือ158ถึง162ใช่ไหมผมก็ใส่ไปเลยโอ้ตัวต่อไปง่ายผมก็บวกความกว้างลงมานะมันกว้างเท่าไหร่กว้าง5ใช่ป่ะกว้างกว้าง5ผมก็บวกทีละ5ลงมา5ชั้นสบายเลยป่ะยันเนี่ยก็เป็น178เนี่ยเห็นไหมปึ๊บ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 ตัวนี้ก็บวก5ลงมาก็เป็น167 172177แล้วก็182เห็นไหมง่ายๆคราวนี้ขั้นตอนที่สติต้องนิ่งที่สุดก็คือการติ๊กรอยขีดนะผมก็ไปติ๊กทีละอันออกมา175อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ติ๊กไป171อยู่ไหนอยู่นี่175อยู่นี่160อยู่นี่163อยู่นี่169อยู่นี่172ปึ๊บ170 70ชั้นไหนชั้นนี้67 69 69ชั้นนี้ครบ5ละ169ชั้นนี้176อยู่นี่171อยู่นี่166อยู่นี่178ชั้นสุดท้าย158ชั้นแรก158ชั้นแรก174ชั้นนี้169ชั้นชั้นที่3 170ชั้นที่3เหมือนกัน164ชั้น2 168ชั้นที่3 164ชั้นที่2 172ชั้นที่3 165ชั้นที่2 173ชั้นที่4 170ชั้นที่3 161ชั้นที่1167ชั้นที่2 179ชั้นที่5เลยสุดท้ายจะออกมาได้ความถี่เป็นเท่าไหร่นักเรียนก็นับรอยขีดเลยนะก็เป็นอะไรก็เป็น4 7ตอนนี้ละ12 5 2แล้วก็เช็คดูด้วยว่ารวมกันออกมาได้30มั้ยนะถ้าไม่เท่านี่งานเข้าเลยต้องไปทำใหม่อ่ะรวมออกมาดูสิ4 บวก 7 11 11 บวก 22 เป็น 23 23 7 30พอดีโอเคถูกต้องนะจบแล้วเห็นไหมข้อแรกง่ายไหม
ผมก็สร้างตารางแสดงความถี่ได้ละจบแฮปปี้ง่ายๆเลยทันป่ะโอเคนะไปแล้วนะแน่นอนข้อสอบมันอาจจะไม่ได้น้อยอย่างงี้ใช่ไหมหนูอะไรนะอาจารย์นี่เรียนให้มา50ตัวอย่างเงี้ยใช่ป่ะโอ้โหนั่งติ๊กกันสนุกมืองิกเลยนะโอเคนะไปข้อ2ละนี่ยังรู้ยังอยู่แบบเบสิกของสถิติอยู่เลยนะยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะอ่ะคราวนี้มาดูข้อ2ข้อ2บอกว่าอันนี้เป็นคะแนนสอบของนักเรียนม.5ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง30คนเหมือนอ๋ออันนี้ผมลืมเปลี่ยนหน่วยคะแนนสอบตัวหน่วยเซนติเมตรได้ไงนี่ลบนิดนึงนะโทษทีครับเพิ่มว่าก๊อปโจทย์มานะนะไม่ว่ากันนะแล้วคราวนี้ผมก็บอกเอ๊สร้างตารางจัดแจงความถี่แต่ว่าผมต้องการจำนวนชั้น6ชั้นแสดงว่าข้อนี้ผมให้จำนวนชั้นมาแล้วใช่ป่ะเออก็สบายเลยใช่ไหมคราวนี้ก็ไปสร้างตารางจัดแจงความถี่เลยอ่ะคราวนี้นักเรียนก็ต้องไปดูอะไรก่อนอันดับแรกต้องหาอะไรก่อนเลยพิสัยก่อนเลยข้อ2อ่ะหาพิสัยก่อนโซลูชันอ่ะหาพิสัยก่อนเนื่องจากพิสัยของเรานะเพราะว่าพิสัยของเราเท่ากับ max ลบ min ใช่ไหมครับอ่ะ max คืออะไรหาเลยแถวแรกเนี่ย97นะแถว2อ่ะ98เจอตัวเยอะกว่าละแถว3ไม่มีละรู้สึก98ใหญ่สุด98ใหญ่สุดนะคราวนี้ต่ำสุดหาดูซิแถวแรกแถวแรกอะไรต่ำสุดคือนักเรียนไม่จำเป็นต้องมองแบบผมนะกวาดดูทีเดียวเลยก็ได้แต่ผมอยากจะไล่เป็นแถวจะได้ชัวร์แถวนี้65ต่ำสุดแถวนี้มี50ไว้ต่ำกว่าแถวนี้44อีกรู้สึก44จะเป็นมินิมัมนะก็แสดงว่าแม็กของเราก็98มินคือ44แสดงว่าพี่สายได้เท่าไหร่เอ่ยจับลบกันเลยเป็น54นั่นเองนะผมได้พี่สายมาแล้วแต่เนื่องจากข้อนี้โจทย์ให้อะไรมานักเรียนข้อนี้โจทย์ให้จำนวนชั้นมาใช่ป่ะคือเท่าไหร่โจทย์ให้จำนวนชั้นมาเท่ากับ6ชั้นแสดงว่าข้อนี้พวกเราต้องแก้หาอะไรออกมาต้องแก้หาอะไรต้องแก้หาตัว i ใช่ไหมหรือว่าความกว้างนั่นเองจากความสัมพันธ์อะไรเอ่ยจากความกว้างของอันตรภาคชั้นต้องเท่ากับพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นห้ามลืมเลยนะแล้วก็หารได้เท่าไหร่ปัดขึ้นเสมออย่าลืมด้วยถึงแม้ว่าจะหารลงตัวโอเคนะอ่ะผมก็แทนที่เราเพิ่งหาไปเมื่อกี้ลงไปพิสัยก็คือ54ใช่ไหมนักเรียนก็แทนเข้าไปเลยก็จะได้ i ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ก็เป็น54หารด้วย6ใช่ป่ะเพราะโจทย์ให้มาแล้วว่าจำนวนชั้นคือ6ซึ่งหารออกมาเท่ากับ9ต้องปัดขึ้นไหมปัดไม่ปัดปัดนะถึงหารลงแสดงว่าดังนั้นความกว้างของอันตรภาคชั้นก็คือเท่าไหร่ดังนั้นความกว้างของอันตรภาคชั้นคือ10นะเพราะผมปัดขึ้นโอเคป่ะตอนนี้รู้จำนวนชั้นแล้วรู้ความกว้างแล้วสร้างตารางแจกแจงความถี่ได้แล้วจริงไหมอ่ะไปสร้างกันตัวนี้จดทันนะโอเคนะไปเลยสร้างเลยก็ต้องมี3คอลัมน์เหมือนเดิมเหมือนข้อ1เลยนะนักเรียนก็ต้องมีอะไรบ้างมีเป็นคอลัมน์ของคะแนนนะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็รอยขีดใช่ป่ะแล้วก็ความถี่ปึ๊ดอันนี้ก็เป็นคะแนนอันนี้ก็ให้เป็นรอยขีดอันนี้ให้เป็นความถี่ F นะวันนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นแบบทบทวนเบสิกสถิตินะ
ครั้งหน้าผมจะขึ้นเรื่องค่ากลางนะก็จะมี 3M ใช่ป่ะ Mean Median Mode แล้วก็ค่ากลางเสร็จก็จะขึ้นพวกการวัดตำแหน่งการหาตำแหน่งของข้อมูลพวกเปอร์เซนต์ไทล์เดซายควอไทล์อะไรพวกนี้นะสุดท้ายเลยก็เป็นพวก normal curve การจ่ายแจงปกติดูพวกพื้นที่ใต้เส้นโค้งอย่างเงี้ยนะไม่ยากไม่ยากบทนี้นะแล้วก็ออกข้อสอบค่อนข้างที่จะพอสมควรเหมือนกันนะช่วงหลังๆพาร์ทโอเน็ตหรือว่าแพทอย่างเงี้ยนะอ่ะเนื่องจากเมื่อกี้เราหามาแล้วว่าความกว้างคือ10ใช่ไหมนักเรียนแล้วก็จำนวนชั้นคือ6แสดงว่าชั้นแรกผมต้องสร้างอะไรขึ้นมาผมก็ต้องไปดูมินิมัมก่อนเมื่อกี้มินิมัมแล้วล่ะมินิมัมเราได้44ใช่ป่ะค่าน้อยสุดมากสุดคือ98เมื่อกี้เราหาออกมาแสดงว่าผมต้องเอา44ขึ้นตัวแรกช่วยเอามินิมัมขึ้นก่อนแล้วเมื่อกี้เนี่ยพวกเราแก้กันออกมาแล้วว่าความกว้างคือ10แสดงว่าขีดจำกัดบนต้องเป็นอะไรต้องบวกอะไรเข้าไปบวก9ใช่ป่ะก็ต้องเป็น53ชัดเจนนะกว้าง10เห็นๆนะกว้าง10ป่ะ10เห็นๆใช่ป่ะโอเคนะแล้วผมก็บวกความกว้างลงไปเรื่อยๆบวกทีละ10นี่ใช่ป่ะแล้วผมต้องสร้างกี่ชั้น6อ่ะมันก็บวกมาเรื่อยๆ5 4 6 4 7 4 8 4ครบ6อย่าง9 4ปึ๊ด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 ตรงนี้บวก10ลงมาเรื่อยก็เป็นอะไรทำไมถึงบวก10ก็ผมบวกความกว้างออกมานะนี่ก็เป็นอะไร6 3 7 3 8 3 9 3 103ง่ายดีไหมต่อมาขั้นตอนงานแรงงานติ๊กรอยขีดติ๊กมันเข้าไปอ่ะ73อยู่นี่94 5คือนักเรียนบางคนชอบทำแล้วไม่ยอมติ๊กตรงเนี้ยพอสติหลุดกลับมาดูไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะติ๊กได้ติ๊กไปเลยนะเห็นไหม6 5แล้วไงต่อนักเรียนติ๊กพร้อมผมเลยนะ6 5 7 6อยู่ไหนอยู่นี่7 1 9 7 6 770 70อยู่นี่ครบ5ละ81 81 81 81อยู่นี่65อยู่ไหนอยู่นี่78อยู่นี่50ชั้นแรกเลย76อยู่นี่สิ71อยู่นี่51ชั้นแรก79 79นี่ครบ5ละ98อยู่สุดท้าย59ชั้นที่2 85ชั้นนี้76ชั้นนี้70ชั้นที่3 44ชั้นแรก75ชั้นนี้70ชั้นนี้65ชั้นนี้60นี่87 87 2ตัวเลย87 2ตัวเลยอยู่นี่นี่83อยู่นี่แล้วก็93อยู่นี่เสร็จละนับรอยขีด3 2 10 8 4 3รวมสิได้ไอ้นี่ไหมเท่าไหร่30พอดีป่ะลองรวมดิรวม7 15 25 30พอดีถูกต้องนะผมนับไม่ผิดง่ายเป็นไงก็จบละตารางจัดแจงความถี่ง่ายง่ายโอเคนะเคลียร์ไปต่อนะต่อไปดูข้อ3ข้อ3จากข้อมูลต่อไปนี้จงสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยให้จุดกึ่งกลางชั้นเป็น35 40แล้วก็45นะคือเหมือนกับว่ามันไม่ได้ให้ความกว้างหรือจำนวนชั้นมาตรงๆอ่ะนะนักเรียนคือให้จุดกึ่งกลางชั้นมาแทนเออแล้วทำไงเนี่ยให้จุดกึ่งกลางชั้นมาเออมีไอเดียไหมเนี่ยทำไงคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลก่อนดีกว่านะข้อมูลของเราตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดกี่ตัว30เหมือนกันใช่ป่ะ30นะแล้วก็
อ่ะ go back to the basic ไม่เป็นไรหาพิสัยออกมาก่อนหาพิสัยออกมาให้ได้ก่อนนะอ่ะพิสัยหามินิมัมสิตัวน้อยสุดอยู่ไหนหาให้เจอเร็วต่ำสุดคือต่ำสุดคือเดี๋ยวนะ35ป่ะ35ใช่ป่ะนักเรียนใช่ไหมผมเจอ35ตัวแรกเห็นกว่าสายตาไปเจอเนี่ยมินสุดเลยอ่ะแม็กสูงสุดสูงสุดคือ80ครับจะ80ใช่ป่ะนี่แม็กนะผมได้พิสัยแล้วนะผมได้พิสัยแล้วนะอันนี้เราอยู่ข้อ3ละเราจะได้ว่าพิสัยของเราก็คืออะไรเอ่ยแม็กลบมินนะก็จะเป็น80ลบ35นะเท่าไหร่80ลบ35ได้45นะผมได้พิสัยมาละคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอ้าวมันให้ความกว้างหรือจำนวนชั้นมากันแน่ข้อนี้มันบอกใบ้มาแทนนะมันให้จุดกึ่งกลางชั้นมาสังเกตว่าจุดกึ่งกลางชั้นแต่ละชั้นเนี่ยจะห่างกันอยู่เท่าไหร่5ป่ะนักเรียน5ป่ะนักเรียนจำตอนแรกเลยได้ไหมตอนแรกสุดเลยอ่ะที่ผมหาจุดกึ่งกลางชั้นให้ดูอ่ะเดี๋ยวนะอยู่ไหนล่ะนี่ถ้านึกไม่ออกดูตัวอย่างนี้ที่ผมทำให้ดูตอนแรกถ้าผมมีอันตรภาพชั้นนะสมมติผมรู้ผมเห็นจุดกึ่งกลางชั้นแค่นี้ผมยังไม่รู้ฝั่งนี้นะผมรู้อะไรบ้างลองดูสิอันดับแรกเลยที่สำคัญคือจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละชั้นเนี่ยมันต้องห่างกันอยู่เท่ากับความกว้างเห็นป่ะ 39.5 ลบ 29.5 ได้10เป๊ะแสดงว่าอันตรภาพชั้นกว้าง10ชัดเจนบางอ้อหรือยังแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ให้จุดกึ่งกลางชั้นมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เป็นการบอกใบ้ความกว้างมานั่นเองใช่ไหมนักเรียนแสดงว่าความกว้างคือเท่าไหร่ความกว้างก็คือ5นั่นเองผมอาจจะเอา40ลบ35ก็ได้ได้5นั่นเองผมได้ไอมาละจากนี่ตรงนี้เราใช้ความจริงที่ว่าจุดกึ่งกลางชั้นต้องห่างกันเท่ากับความกว้างเท่ากับความกว้างนะโอเคนะอ่ะคราวนี้ผมได้ความกว้างมาแล้วผมก็หาจำนวนชั้นได้แล้วใช่ป่ะก็จากอะไรจำนวนชั้นเท่ากับพิสัยหารด้วยพิสัยหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยความกว้างอ่ะนะปุ๊บพิสัยรู้แล้วนี่4 5ความกว้างรู้แล้วนี่5หารออกมาได้9ปัดขึ้นว่าปัดดังนั้นจำนวนชั้นคือ9บวก1ก็คือ10ชั้นนั่นเอง10ชั้นแสดงว่าข้อนี้ผมต้องสร้าง10ชั้นนะโอเคนะ10ชั้นเลยทีเดียวเอาละคราวนี้มาเริ่มสร้างกันเลยปึ๊บขอตั้งเป็นแนวนอนจะได้แบบยาวหน่อยจะได้แบบหา10ชั้นออกมาได้โอเคนะสรุปว่าตอนนี้เราได้ i เราคือ5นะแล้วก็จำนวนชั้นคือ10นะเท่ากับ10โอเคอ่ะมาสร้างกันอ่ะผมก็สร้างสามคอลัมน์เหมือนเดิมมีรอยขีดแล้วก็ความถี่นะนี่ก็เป็นปื๊ดยาวลงมา10ชั้นปรับตัวนี้ปื๊ด
อันนี้เป็นตอนนี้เราโจทย์เราเป็นแล้วไม่ได้ให้มาก็เขียนเป็นอัตราภาคชั้นเลยอัตราภาคชั้นนะตรงนี้เป็นรอยขีดตัวนี้เป็นความถี่ f เล็กนะคราวนี้เนื่องจากจุดกึ่งกลางชั้นเป็น35เนี่ยผมสามารถเอามินิมัมมาเริ่มตัวแรกได้ป่ะผมเริ่มด้วย35ได้ไหมคิดว่าได้ป่ะคำตอบคือไม่ได้เพราะว่านักเรียนลองคิดดูสิถ้าผมเอามินิมัมมาขึ้นก่อนนะผมเอา35ขึ้นก่อนใช่ป่ะสมมตินะแล้วความกว้างมัน5เนี่ยแสดงว่าตัวถัดไปต้องเป็น39ถูกป่ะผมบวก4เข้าไปเพราะความกว้างมัน5ซึ่งปรากฏว่าถ้าเราเอามินิมัมขึ้นก่อนเนี่ยพอบวกกันแล้วมันบวกกันหาร2แล้วมันไม่ได้35เข้าใจป่ะเพราะว่าจุดกึ่งกลางชั้นมันต้องเอาบวกกันแล้วหาร2ถูกป่ะเออแต่นี่มันบวกกันแล้วมันได้เท่าไหร่74หาร2มันได้37มันไม่ตรงอ่ะแสดงว่าผมต้องเอาเลขอะไรดีที่บวกกันแล้วได้อะไรนะ70ใช่ป่ะต้องเป็น70ด้วยแล้วก็หาร2ใช่ป่ะแล้วได้35พอดีอะไรดีต้องห่างกัน4ด้วยนะต้องห่างกัน4ก็คือหมายว่าความกว้าง5ก็เหมือนกับเลข2ตัวนี้ห่างกันอยู่4ใช่ป่ะอย่างงนะความกว้าง5ก็คือเอาขีดจำกัดบนลบขีดจำกัดล่างบวก1ใช่ป่ะไม่เชื่อลองนับมือดิ35 36 37 38 39มี5ตัวพอดีถูกป่ะแต่เวลาเราเขียนเนี่ยมันเหมือนกับการเพิ่มไป4เท่านั้นเองเห็นนะเออแสดงว่า35ถึง39ไม่เวิร์คผมต้องใช้อะไรห่าง4แล้วบวกกันได้70พอดีอ่ะแล้วเล็งคิดว่าใช้อะไรใช้33กับ37ไงอุ้ยโทษทีนี้มันเป็นขีดเฉยไม่ใช่บวก33กับ37ไงบวกกันได้70เป๊ะป่ะหาร2 35เห็นป่ะทันนะโอเคนะรู้นะว่ามาไงนะรู้แล้วนะต่อมาผมต้องสร้าง10ชั้นอ่ะเขาไล่ไปเลยบวกความกว้างไปเรื่อยเลยกว้าง5นี้เป็น38เท่าไหร่อีก43 48 53 58 63เท่าไหร่ละ7ละ68 73 1 3 4 5 6 7 8 9 78ชั้นสุดท้ายนักเรียนต้องฝึกทำนะอย่างที่ผมบอกกลับไปต้องทวนเยอะๆเลยฝึกทำแบบฝึกหัดไม่ใช่ว่าเรียนกับผมแล้วจบพอไม่เอาไม่ใช่นะอย่างเงี้ยเรียนพิเศษแล้วไม่ทวนมันเหมือนไม่ได้เรียนนะครับนะต้องฝึกเยอะๆฝึกซ้อมมือไว้เหมือนเราเล่นดนตรีนะถ้าเราไม่ซ้อมเราทำอะไรเล่นได้ปะไม่ได้หรอกขอทุกอย่างมันก็เหมือนกันนะต้องให้เวลากับมันบ้างนะตรงนี้ผมก็บวกความกว้างลงมาเหมือนเดิมก็บวกทีละ5ก็เป็นเท่าไหร่4247 52 57 62 67 72 77 82นะสนุกดีออกนะขั้นตอนต่อมานะก็เป็นขั้นตอนงานแรงงานก็คืออะไรติ๊กรอยขีดนะเป็นขั้นตอนที่แบบนะติ๊กเลยเดี๋ยวผมติ๊กเลยนะไล่จากตัวแรก60ปึ๊บอยู่ไหนเนี่ยนี่เลย59อยู่นี่70อยู่นี่58อยู่เนี่ยพอนักเรียนทำออกมานะเพิ่มผมไปแอบคิดมาละตรงนี้มันจะได้ขีดเดียว3ขีด2ขีดตรงนี้5ขีดตรงนี้4ขีดตรงนี้6ขีดตรงนี้ขีดเดียวตรงนี้3ขีดตรงนี้4ขีดแล้วก็ตรงนี้ขีดเดียวนะทำออกมาแล้วนะนี่ผมเบิร์นว่าผมไปทำมาแล้วนะตัวเองได้1 3เพราะรู้ไงว่ามันนานงานแรงงานอ่ะเสียเวลาพวกเราผมก็เลยไปทำมาเลย1 3 2 5 4 6 1 3 4 1รวมออกมาได้ n ใหญ่เท่ากับ30เป๊ะๆเลยนะจบแล้วนะค
ราวนี้ข้อนี้ผมถามเล่นๆนิดนึงถามนอกเหนือแบบโจทย์นิดนึงนะสมมติผมไม่หาขอบล่างขอบบนหากันได้ไหมเนี่ยแบบนี้สมมติให้หาขอบล่างขอบบนขอบล่างขอบบนได้ไหมขอบล่างนั่นเองก็แค่เอาไปลบอะไรเอ่ยลบ 0.5 ก็เป็น 32.5 ขอบบนก็คือเอาไปบวก 0.5 ใช่ป่ะเป็น 37.5 โอ้พอได้ชั้นแรกสบายผมบวกความกว้างลงเลยกว้าง5ตอนนี้ก็เป็น 37.5 เท่าไหร่บวก5ลงไปอีก 42.5 47.5 ใช่ป่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรอีก 52.5 เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ครบนะก็เป็นไรตัวนี้ก็เป็น 57.5 62.5 67.5 72.5 ตัวนี้ก็เหมือนกันบวกความกว้างไปเรื่อยก็เป็นเท่าไหร่ 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5ก็จบได้ขอบล่างขอบบนละคราวนี้ผมไม่หาเพิ่มผมไม่หา CF จำได้ว่าอะไร CF CF คือ cumulative frequency หรือว่าความถี่ละความถี่สะสมอ่ะสมมติผมให้ความถี่มาแล้วด้วยอ่ะอย่างเงี้ยผมไม่หา CF จะได้อะไรตัวนี้ก็ชั้นแรกต้องเป็น1อยู่แล้วเท่ากันใช่ไหมชั้นต่อมาต้องเป็น4แล้วนะเอา3บวก1นะ4ถ้ามาเป็น4บวก2เป็น6 6 6บวก5เป็น11ก็ไล่มาเรื่อย15 21 22 25 29 30สังเกตว่า CF ตัวสุดท้ายต้องเท่ากับจำนวนของอะไรข้อมูลทั้งหมดนั่นเองต้องเท่ากับ N ใหญ่พอดีนะผมอาจจะถามอะไรได้อีกผมอาจจะถามจุดกึ่งกลางชั้นอย่างเงี้ย midpointmidpoint นักเรียนเอาอะไรเลยเวลาหาก็เอาขีดจำกัดล่างกับขีดจำกัดบนบวกกันหาร2จบหรือเอาขอบล่างบวกขอบบนบวกกันหาร2ก็ได้มันจะได้คำตอบเหมือนกันนะหาได้2แบบนะในที่นี้ผมเอาขีดจำกัดล่างกับขีดจำกัดบนแล้วกันง่ายๆก็เป็นอะไร33บวก37ส่วน2นะเท่าไหร่บวกกันออกมาได้7035เห็นใช่ป่ะแล้วผมก็บวกอะไรลงมาเรื่อยๆก็บวก5มาเรื่อยก็40จริงๆโจทย์มาให้แล้วด้วยนะก็ยังหากันนะก็45 50 55 60 65 70 75 80จบละ midpoint เห็นนะแล้วถ้าสมมุติตารางเดิมอีกผมไม่หาความถี่สัมพัทธ์ทำไงความถี่สัมพัทธ์หายังไงไหนตอบหน่อยก็ต้องเอาความถี่ในชั้นนั้นใช่ป่ะหารด้วยความถี่รวมตอนนี้ความถี่รวมเราคือ30 n ใหญ่อ่ะคือความถี่รวมนะแสดงว่าความถี่สัมพัทธ์ของแต่ละชั้นเนี่ยผมก็ต้องเอาความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยความถี่รวมอันนี้ก็ต้องกลายเป็นละ1ส่วน50เอ้ย30เดี๋ยวข้อมูลเราเท่ากับ1ส่วน30 3ส่วน30ไปเรื่อยๆแค่นี้เองแค่เอาพวกนี้มาหารความถี่รวมเนี่ยก็หารมาเรื่อยๆหารมาเรื่อยๆแค่นี้เองจบนะง่ายความถี่สะสมสัมพัทธ์ไปหาเองนะเป็นโฮมเวิร์กแล้วกันก็ไม่ยากเลยก็แค่ไปดู CF แทนใช่ป่ะจบโอเคนะเคลียร์ไปแล้วนะไม่ยากหรอกสถิตินักเรียนเนี่ยเรื่องตารางเดี๋ยวแสดงความถี่เงี้ยมันไม่มีอะไรอ่ะนะสูตรก็มีสูตรเดียวอะไรนะความกว้างเท่ากับพิสัยหารนวลชั้นแค่นั้นเองอ่ะโจทย์ข้อต่อมาข้อ
ข้อต่อมาโจทย์ว่าไงโจทย์บอกว่าเดี๋ยวผมหาโจทย์ดูจากตารางแจ้งความถี่ต่อไปนี้นะเขาให้ตารางแจ้งความถี่มาเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจงหา3อย่างนี้นี่เลยฮิสโตแกรมรูปหลายเหลี่ยมของความถี่แล้วก็เส้นโค้งความถี่สะสมผมสอนไปแล้วใช่ป่ะอ่ะดูอันแรกก่อนฮิสโตแกรมสร้างได้ยังไงนะเริ่มจากนี่เลยฮิสโตแกรมนะผมเริ่มจากฮิสโตแกรมก่อนเลยนะฮิสโตแกรมต้องสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมานะเรียนจำได้ป่ะข้อ1จะสร้างฮิสโตแกรมนักเรียนจะสร้างฮิสโตแกรมได้เนี่ยนักเรียนต้องรู้ขอบล่างขอบบนใช่ป่ะแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็ต้องรู้ความถี่ถูกไหมแต่มันมีประเด็นอยู่ว่าความกว้างในแต่ละชั้นมันเท่ากันหรือเปล่าใช่ป่ะนักเรียนถ้าไม่เท่าเราต้องไปหา f ส่วน i จำได้ป่ะตอนแรกเลยอ่ะแต่ถ้ามันเท่ากันแล้วเนี่ยก็เอาความถี่มาทำเป็นความสูงของฮิสโตแกรมได้เลยลองเช็คซิมันกว้างเท่าไหร่แต่ละชั้นกว้างเท่ากันป่ะรู้สึกว่าจะกว้างเท่ากันหมด i คือเท่าไหร่ความกว้างคือ4ชัดเจนนะเนี่ย3ลบ0บวก1เนี่ยใช่ป่ะความกว้าง4เท่าทุกชั้นเลยนะลองหาดูสิ4หมดเลยผมก็ใช้ความถี่เป็นความสูงของฮิสโตแกรมได้เลยถูกป่ะก็ไปสร้างขอบล่างขอบบนขึ้นมาเปิดต้องเป็น2คอลัมน์นะปึ๊บมี5ชั้นเองข้อนี้ไม่เยอะนะตัวนี้ก็เป็นขอบชั้นตรงนี้ก็เป็นความถี่เลยผมไม่ต้องไปหา f ส่วน i เพราะว่ามันความกว้างมันเท่ากันทุกชั้นเลยหาขอบล่างขอบบนออกมาขอบล่างของชั้นแรกต้องเป็นอะไรอย่างที่ผมบอกก็คือขอบล่างต้องเอาขีดจำกัดล่างลบอะไรเอ่ยลบ 0.5 นั่นเองแล้วสูตรลบ 0.5 ได้อะไรก็ลบ 0.5 ขอบบนต้องเอาขีดจำกัดบนบวกด้วย0อะไรเอ่ย 0.5 ใช่ป่ะก็เป็นอะไรก็เป็น 3.5 ใช่ป่ะโอเคนะอันนี้ก็ต้องอะไรผมก็ได้อะไรขอบล่างของชั้นนี้ก็ต้องเป็น 3.5 ถูกป่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนถูกละ 3.5 ถูกป่ะก็คือผมบวกความกว้างลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องเป็น 7.5 อันนี้ก็ต้องเป็น 7.5 อันนี้ก็ต้องเป็น 11.511.5 15.5 ชั้นสุดท้าย 15.5 ถึง 19.5 เนี่ยได้ละความถี่ก็เหมือนเดิมลอกมานะก็3 5 10 7 5สร้างฮิสโตแกรมได้ละเคลียร์นะตารางนี้ขอบล่างขอบบนธรรมดานะสร้างฮิสโตแกรมแล้วนะตอนนี้ฮิสโตแกรมได้ล่ะผมก็วาดกราฟขึ้นมาปึ๊ดปึ๊ดคราวนี้เมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแกน x ของเราต้องเป็นขอบล่างขอบบนใช่ป่ะก็มันเริ่มตั้งแต่ลบ 0.5 เลยนะแสดงว่าผมต้องสร้างไปยังฝั่งลบด้วยสิถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนะฝั่งลบต้องเลยมานิดนึงอ่ะนะโอเคป่ะตอนนะคราวนี้ตรงนี้ก็เริ่มจาก 3.5 7.5 11.5 แล้วก็ต่อไปก็คือ 15.5 แล้วก็ 19.5 พอดีสร้างสเกลไม่ค่อยสวยนะมันจิ้มต้องห่างแบบ
ห่างเท่ากันนะผมวาดไม่ค่อยดีนะโอเคนะแล้วก็สูงมีอะไรบ้างมีเยอะสุด10เลยใช่ไหมผมก็เอาเป็น2 4 6 8 10เลยแล้วกันนะนักเรียนเอาชั้นแรกก่อนก็คือลบ 0.5 อยู่ตรงไหนเนี่ยแถวนี้แล้วกันนะลบ 0.5 แท่งแรกก็ต้องเป็นลบ 0.5 ถึง 3.5 แล้วก็สูง 3เนี่ยก็ต้องขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บแท่งที่2 3.5 ถึง 7.5 สูงเท่าไหร่สูง5ใช่ป่ะเนี่ยมันบอกแล้วก็ขึ้นไป5เลยปึ๊บแท่งต่อมาสูง10นู่นเลยต่อมา7ลงมานี่ต่อมา5ก็อยู่ตรงนี้ปึ๊บจบแล้วฮิสโตแกรมข้อ1เคลียร์นะโอเคนะต่อมาข้อ2รูปหลายเหลี่ยมของความถี่น้องบอกก็ยิ่งหมูเลยแค่ลากเส้นเชื่อมใช่ป่ะรูปหลายเหลี่ยมความถี่อะแค่ลากเส้นเชื่อมนะเดี๋ยวก่อนถ้าเราจะลากเส้นเชื่อมเนี่ยมันต้องขึ้นไปจากกึ่งกลางแท่งของไอ้ข้างล่างก่อนถ้าตรงนี้ลบ 0.5 ตรงนี้ก็ต้องเป็นลบ 4.5 ลบ 4.5 ถูกป่ะแสดงว่ารูปหลายเหลี่ยมของความถี่ต้องขึ้นมาจากตรงกลางตรงนี้นะระวังด้วยนะต้องขึ้นมาจากตรงกลางเส้นนะแล้วก็ลากไปหาตรงกลางแท่งแต่ละแท่งตรงนี้ลากไปหาตรงกลางแท่งโอเคป่ะลากไปหาตรงกลางแท่งตรงกลางแท่งตรงนี้ก็ต้องลงมาตรงกลางเส้นไอตัวต่อไปเนี่ยต้องเป็น 23.5 แสดงว่าต้องลงมาอยู่ตรงกลางพอดีก็ลงมาตรงนี้ปึ๊ดโอเคนะทันนะเสร็จแล้วนะรูปหลายเหลี่ยมความถี่ข้อ2นี่ข้อ2จบแล้วนะนี่ก็คือรูปหลายเหลี่ยมของความถี่โอเควิโตแกรมก็คือแท่งสีน้ำเงินนั่นเองนะสุดท้ายเส้นโค้งความถี่สะสมอันนี้ต้องทำใหม่นะมันใช้อันนี้ไม่ได้เส้นโค้งความถี่สะสมมันต้องเอาขอบบนมาใช่ไหมจำได้ป่ะเอาขอบบนแล้วก็เอาความถี่สะสมมาถึงจะวาดได้อ่ะผมก็ไปสร้างตารางใหม่สร้างตารางใหม่เลยเป็นไรผมก็ต้องสร้าง2คอลัมน์ใช่ป่ะที่มันมีขอบบนกับความถี่สะสมหรือว่า CF ปึ๊ดชุบชุบตรงนี้ต้องเป็นขอบบนตรงนี้ cumulative frequency หรือว่า CF นะความถี่สะสมอ่ะขอบบนชั้นแรกคือ 3.5 สบายๆใช่ป่ะเอาขีดจำกัดบนบวก 0.5 ต่อมาก็ 7.5 แล้วก็อะไรโอ้ยโทษทีครับแล้วก็ 15.5 19.5 ใช่ป่ะความถี่สะสมชั้นแรก3ยังไม่รู้จะสะสมกับใครเพิ่งอยู่ชั้นแรกชั้นต่อมาต้องเอา5บวก3เป็น8 8บวก10เป็น18 18บวก7เป็น25 25บวก5เป็น30เท่ากับจำนวนข้อมูลทั้งหมดพอดีได้มาแล้วก็เอาเนี่ยไปวาดกราฟเลยนะง่ายๆอย่างเงี้ยนะกราฟก็จะเป็นไงนักเรียนก็แกน y ก็จะเป็นความถี่สะสมแกน x ก็จะเป็นขอบบนตรงนี้ก็เป็น cf ตรงนี้ก็จะเป็นขอบบนหรือว่าจริงๆต้องใส่ว่าอะไรนะต้องใส่ชนิดของข้อมูลอย่างสมมตินิ่มเป็นอะไรความสูงเนี่ยก็ใส่ความสูงไปแค่นั้นนะแต่เบอร์ว่าข้อนี้เขาไม่ได้ให้อะไรมาก็เขียนเป็นขอบบนไปแล้วกันนะขอบชั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ใส่เลย0 3.5 มันมีตั้งแต่3ถึง30เลยนะตารางเมื่อกี้3ถึง30เลยแสดงว่าผมแบ่งขีดยังไงดีทีละ5แล้วกันนะ5 1015 20 25 30โอเคจะได้แบบโอเคไม่สูงเกินไป
ไอ้ข้างล่างมีตั้งแต่ 3.5 ยัน 19.5 เลยนะก็ไล่ไปเรื่อยอ่ะ 3.5 อยู่นี้ละกัน 7.5 11.5 15.5 แล้วก็ 19.5 นะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยอ่ะ 3.5 ก็เป็นละ3ใช่ป่ะความถี่สะสมก็อยู่ไหน3ก็อยู่แถวนี้ละกันนะอยู่แถวนี้นะยังไม่ถึง5นะ 7.5 ได้8อ่ะเกือบถึง10 11.5 ได้18โอ้เกือบถึง20 15.5 ได้25นู่นเลย 19.5 ได้ N ใหญ่พอดีกราฟก็จะเป็นนี้ลากขึ้นจาก0นะปึ๊ด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 ไปนู่นเส้นของความดีสะสมจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเสมอนะเนี่ยนะเป็นเส้นที่ขึ้นจากจุด00ไปอย่างเงี้ยเสมอก็จบแล้วนะแบบฝึกหัดเป็นไงบ้างวันนี้กับสถิติวันแรกที่เราเจอกันนะก็ยังอยู่ในเบสิกอยู่นะยังอยู่ในเรื่องของการสร้างตารางจัดใจความถี่ครั้งหน้าจะขึ้นพวกคำนวณทั้งหลายแหล่ละที่มันเป็นคำนวณขึ้นมานิดนึงก็คือพวกค่ากลางของข้อมูลนะก็มีอะไรบ้างพวกค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือว่า x bar ใช่ป่ะแล้วก็มัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมนะข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูการหา3ตัวนี้ว่าถ้าเป็นข้อมูลเดี่ยวหายังไงถ้าเป็นข้อมูลกลุ่มล่ะใช้สูตรอะไรอีกมันก็ใช้ไม่เหมือนกันอีกนะโอเคนะถ้างั้นวันนี้กลับไปทวนด้วยนะว่าเรียนอะไรกันไปบ้างนะเพราะว่าบางทีโจทย์สถิติอาจจะให้ข้อมูลเดี่ยวมาแบบนี้อาจจะให้มาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราหาอะไรหลังๆจากที่ผมสอนต่อจากคาบนี้ไปอีกเรื่อยๆก็ได้เผอิญว่าอาจจะให้ข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วถามหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ได้หรืออาจจะถามหาอะไรเปอร์เซนต์ไทยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพอหมดเทปแรกเนี่ยผมคาดหวังว่าพวกเราต้องสร้างตารางจัดแจงความถี่เป็นวาดฮิสโตแกรมเป็นสร้างรูปหลายเหลี่ยมของความถี่เป็นนะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะส่วนศัพท์ที่เหลือก็ไปทวนเอาพวกความถี่สัมผัสความถี่สะสมสัมผัสอะไรพวกนี้นะไม่ยากโอเคแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะบ๊ายบาย